นั่นแหละคือหน้านี้ใครมีดินสอหรืออะไรก็ทำเครื่องหมายไว้เลยข้อแรกเลยข้อหนึ่งจงกล่าวอารัมภคาถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมที่เขาบอกว่าโดยสังเขปเนี่ยนะเดี๋ยวโยมจะนึกว่าเอ๊ะที่เราท่องเมื่อกี้นี้เนี่ยมันพิสดารหรือไงโดยสังเขปก็เลยไปย่อให้มันสั้นอีกนั่นแหละที่ท่องเมื่อกี้แหละคือโดยสังเขปที่ท่องพร้อมทั้งคาแปะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยพิสดารเนี่ยมันไปถึงหน้าถอถุงเลยตั้งหลายหน้า 3-4 หน้าที่มีคำอธิบายอะไรต่ออะไรอ่ะหน้าถอถุงในหลักสูตรนะเพราะฉะนั้นโดยสังเขปเนี่ยก็หมายความว่าที่เราท่องปาริชัตตะกมูลัมภิแล้วจนกระทั่งถึงคำแปลด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณนั่นแหละคือโดยสังเขปข้อนี้มักจะออกเป็นประจำนะถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยใน10ครั้งเนี่ยจะออกถึง9ครั้งก็แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ที่จะออกทีนี้ไอ้9ครั้งที่ผ่านมามันออกติดๆกันแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่10อาจจะไม่ออกก็ได้ใช่หรือเปล่าแต่โดยมากเนี่ยตรงเนี้ยมักจะออกข้อเขียนข้อแรกเป็นประจำแต่บางครั้งก็มีสัมภาษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูไว้เลยใครที่ท่องได้แต่ปากเนี่ยนะต้องเขียนได้ด้วยเพราะบางทีก็ออกข้อเขียนถ้าใครยังท่องไม่ได้นะตรงนี้จะออกถ้าใครยังท่องไม่ได้นะท่องไม่ได้เขียนไม่ถูกนะใครเขียนไม่ถูกก็จะออกข้อเขียนถ้าใครยังท่องไม่ได้แปลไม่ได้จะออกสัมภาษณ์ต่อไปถ้าเป็นข้อขอเนี่ยเขาบอกให้แสดงโดยพิสดารเนี่ยเขาไม่ถามหรอกโยมจำไว้นะโดยพิสดารเขาไม่ถามโดยพิสดารเนี่ยในหนังสือหลักสูตรเนี่ยโยมจะต้องอธิบายบอกไปจนถึงหน้าอะไรหน้าท้อถุงเลยนะโยมดูกี่หน้าน่ะนั่นแหละไอ้ตรงถึงคำว่าเทินน่ะเห็นหรือยังเขาไม่ถามหรอกไอ้ข้อโดยพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยโยมตอบคำถามข้อกอพอส่วนข้อขอจริงๆก็คำถามเดียวกันแต่ให้ตอบโดยพิสดารนี่โปรดทราบตามนี้ด้วยนะทีนี้ต่อไปหน้า2ข้อ2ข้อ2นี่ก็ออกบ่อยในกรณีที่ข้อ1ไม่ออกเนี่ยข้อ2มักจะออกในข้อเขียนข้อ2ข้อ2ที่ถามว่ามาติกาหมายความว่าอะไรได้แก่อะไรขอให้แสดงความหมายของคำว่ามาติกาโชติกะแล้วก็ถามกันทั้ง4ด้วยและธรรมสังคณีปกรณ์นี้เมื่อว่าโดยกันแล้วแบ่งออกเป็นกี่กันคืออะไรบ้างให้อธิบายการแสดงปรมัตถธรรมของพระพุทธองค์ในกันนั้นๆเนี่ยตอบตามหนังสือนี่เป๊ะเลยแล้วก็ข้อ3ก็เคยออกจงอธิบายคำว่าติกะมาติกาและทุกะมาติกาพร้อมทั้งแสดงติกะมาติกา22ตามลำดับตรงนี้ก็คงจะไม่ยากนะข้อนี้ทีนี้ลักษณะอย่างข้อ4เนี่ยนะคำถามในติกะมาติกาเนี่ยบางทีก็มีลักษณะแบบเดียวกับข้อ4นี่แหละคือยกบาลีขึ้นมากขคงจแล้วให้แปลแต่ละข้อเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งแสดงองค์ธรรมแต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่เป็นอย่างนี้เสมอไปแต่จะกระจายไปทั่ว22ติกะเพราะฉะนั้นตัวอย่างแบบนี้ต้องมีอยู่ข้อหนึ่งตัวอย่างคำถามแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยเพราะว่าจะต้องมีข้อหนึ่งในติกะมาติกาที่ออกลักษณะนี้คือยกบาลีขึ้นมาแล้วก็มีกขคงจให้เราแปลแล้วก็บอกองค์ธรรมด้วยกขคงจมัน5ข้อก็เท่ากับข้อละ2คะแนน5ข้อก็10คะแนนถ้าตอบคำถามเช่นแปลถูกแต่ว่าองค์ทำผิดก็ได้คะแนนหนึ่งถ้าแปลผิดแต่ว่าองค์ทำถูกก็ได้คะแนนหนึ่งถ้าแปลก็ผิดองค์ทำก็ผิดก็ไม่ได้สักคะแนนหนึ่งถ้าแปลถูกองค์ทำถูกก็ได้สองคะแนนอะไรนะครับได้
ครับคล้ายครับคาคะแนนก็จะครับคล้ายครับคาว่าจะได้ก็จะครับคล้ายครับคาตามไปด้วยก็ไม่เป็นไรคะแนนมันก็ไม่เป๊ะตามไปด้วยก็เท่านั้นแหละก็คือทำได้อย่างไรผลก็ออกมาอย่างนั้นเท่านั้นเองมันก็สมน้ำสมเนื้อกันแหละนะแล้วก็ข้อ6ข้อ6เนี่ยจงจำแนกองค์ธรรมของบทต่อไปนี้อยู่ในหน้า4นะจงจำแนกองค์ธรรมของบทต่อไปนี้โดยธาตุและสัจจะเขาให้จำแนกโดยธาตุและสัจจะไม่ต้องไปจำแนกโดยขันธ์และอายตนะนะถึงโยมจะจำแนกถูกเขาไม่ได้ถามเขาก็ไม่ให้คะแนนเพราะเขาไม่ได้ถามเขาให้จำแนกโดยธาตุและสัจจะทีนี้องค์ธรรมเขาไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าเขาให้บาลีมาก็แสดงว่าเราต้องแสดงองค์ธรรมแล้วก็จำแนกโดยธาตุและสัจจะเข้าใจไหมเดี๋ยวโยมจะไปทวงเอาให้จำแนกโดยธาตุและสัจจะไม่เห็นบอกองค์ธรรมมาอันนี้โยมต้องคิดองค์ธรรมออกมาเองก็คือท่องมาแล้วจำได้อย่างดีว่าอภยากตาธรรมาองค์ธรรมได้แก่อะไรแล้วก็เมื่อจำแนกโดยธาตุและสัจจะได้ธาตุเท่าไหร่สัจจะเท่าไหร่ก็ว่าไปเดี๋ยวโยมจะไปทวงว่าเอ๊ะไม่เห็นให้องค์ธรรมให้แต่บาลีมาแล้วอย่างนี้ก็เสร็จสิอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าเอาว่าไงหนังสือพวกย่อตัวโบราณสรุป2ก็ย่อตามก็คือย่อตามนะคำถามนี้อาตมาก็ตอบให้ได้ยินทั่วกันนะกรณีที่ถ้าองค์ธรรมมันมีรูปอยู่ด้วยเนี่ยรูปครบ28เลยแล้วเวลาจำแนกโดยอายตนะกับธาตุเนี่ยถ้าเราจะใช้โอลาลิกรูป12ไปโอลาลิกายตนะ10หรือโอลาลิกธาตุ10ได้หรือไม่หรือจะต้องบอกว่าในรูป28นั้นจักขุประสาทเป็นจักขายตนะจนกระทั่งถึงโผฏฐัพพารมณ์เป็นโผฏฐัพพายตนะตรงนี้เนี่ยอาตมาว่าตอบย่อไปเลยตอบย่อคือใช้โอลาลิกรูป12โอลาลิกายตนะ10ไปเลยนะโอลาลิกรูป12ไปโอลาลิกธาตุ10ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าองค์ธรรมมันมารูป28เต็มๆนะแต่ถ้าองค์ธรรมมันมีแค่ประสาททรูป5ยอมไม่ต้องมาย่อนะย้อนบอกในประสาททรูป5นั้นจากครูประสาทเป็นจากขายยตนะอะไรเงี้ยต้องอย่างนั้นแต่ถ้ามาครบ28โยมต้องย่อไปเลยทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นวิญญาณธาตุ5ก็ไปเลยเพราะข้างหน้าย่อได้ข้างหลังก็ต้องย่อได้ดิคือทำอะไรแล้วมันต้องทำให้ตลอดอย่าไปทำย่อบ้างไม่ย่อบ้างใช่หรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้ถึงตรงไหนพูดถึงตรงไหนเนี่ยน่าข้อ6ใช่ไหมตรงนี้นะต้องดูให้ดีเมื่อเขาสั่งว่าให้จำแนกโดยธาตุและสัจจะก็จำแนกเฉพาะธาตุและสัจจะเพราะว่ามีผู้ไม่ดูให้ดีแล้วเขียนมาซะเต็มแล้วจำแนกทั้งขันธ์ทั้งอายตนะทั้งที่เขาไม่ได้ถามมันเสียเวลาเปล่ามันเสียเวลาคนตรวจด้วยเสียเวลาคนทำด้วยและที่สำคัญมันไม่ได้คะแนนเพิ่มด้วยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะเขาสั่งอะไรเขาสั่งอะไรก็ทำตามนั้นลักษณะแบบข้อนี้ก็จะมีออกอยู่เป็นประจำแล้วก็ข้อนี้เดี๋ยวเคยออกบ่อยข้อนี้ออกบ่อยเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บนะอาจจะมีเรื่องด่วนลักษณะอย่างข้อ6เนี่ยโยมต้องระวังให้ดีนะทีนี้ตมาจะลองถามดูซิว่าไอ้ข้อกอไก่อภยากตาธรรมาเนี่ยองค์ธรรมได้แก่อะไรไม่ต้องเปิดหนังสือดูซิตอบก็ถูกไหมกามจิต36สริยาจิต20เจตสิก38รูปที่8นิพพานแล้ววจนัตถะของคำว่าอภยากตะว่าไงท่องกันได้หรือยังนัพพยากโตพยากโตแปลว่าอะไรนัพยาชื่อว่าวิบากชื่อว่าอภยากตะไม่ใช่วิบากธรรมที่ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นกุศลอกุศลแต่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นอย่างอื่นนั้นชื่อว่าอภยากตะทีนี้วิปากจิต36กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28นิพพานเนี่ยไหนลองตอบปากเปล่าซิว่า
เมื่อจำแนกโดยธาตุได้กี่ธาตุไม่ต้องเปิดหนังสือดูดูซิว่าจะคิดกันในใจได้ไหมครบ18ไหมครบยังไงเราก็บอกว่าในรูป28นั้นโอฬาริกรูป12เป็นโอฬาริกธาตุ10วิปากจิต36กิริยาจิต20เป็นก็จะมีตั้งแต่ในทวิ10ก็มีวิญญาณธาตุ5ใช่ไหมแล้วก็สัมปติชนะจิต2ปัจจทวาราชนะจิต1เป็นมโนธาตุทีนี้วิปากจิตที่เหลือเนี่ยจะเหลือ24ใช่ไหมแล้วก็กิริยาจิตที่เหลือ19ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุแต่ถ้าเราตอบแบบย่อๆเราก็บอกว่าวิปากจิต36กิริยาจิต20เป็นวิญญาณธาตุ7ก็ฮะก็โอฬาริกรูป12เป็นโอฬาริกธาตุ10ยังได้แล้วพอตรงนี้ทำไมจะไม่ได้อ่ะใช่หรือเปล่าถ้าทวงแบบนี้มาให้ตอบละเอียดหมดเลยนะทวงมาใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ได้17ธาตุแล้วธรรมธาตุคืออะไรเจตสิก38สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุโอ้โหในขนาดสัมภาษณ์ปากเปล่าโยมยังตอบกันได้เลยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าข้อเขียนทำไมจะไม่ได้ใช่หรือเปล่า นี่ลองถามดูท่านนะข้ออื่นก็ทำนองเดียวกันโยมต้องได้องค์ธรรมนะแล้วก็จำแนกออกมาให้ถูกต้องแล้วก็ต่อมาดูในหน้า5ข้อ7ข้อ7เนี่ยมักจะออกสัมภาษณ์เป็นประจำวจนัตถะของคำว่ากุศลอกุศลอัพยากตะแล้วก็มีคำถามต่อมาว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงกุศลติกะก่อนติกะอื่นๆแล้วก็ในการที่ทรงแสดงกุศลอกุศลอัพยากตะธรรมตามลำดับนั้นมีเหตุผลอย่างไรโอ้โหตอนนี้มีคำถามหลายทอดหลายต่อเลยนะเนี่ยไปอ่านดูให้ดีแต่เวลาถามจริงๆในข้อเขียนเขาไม่ถามขนาดนี้เขาเอาแค่2ตอนอันนี้มา3เลยใช่หรือเปล่าวจนะถาอย่างนึงแล้วก็เหตุผลที่แสดงกุศลติกะกติกะอื่นๆอีกอย่างนึงแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในการที่ทรงแสดงกุศลอกุศลพยากตะตามลำดับนั้นมีเหตุผลอย่างใดนั่นแหละมันจะมี3ตอนแต่เขาไม่ถามหมดนี่อย่างมากเขาก็ถามแค่2นะก็ดูตัวอย่างคำถามคำตอบในนี้นะแล้วก็ข้อ8ในหน้า6อันนี้ออกสัมภาษณ์ประจำไม่ค่อยพลาดข้อนี้แต่ว่ารุ่นนี้อาจจะพลาดก็ได้รุ่นที่ผ่านๆมาคำถามสัมภาษณ์ข้อ8นี่ไม่พลาดเลยไอ้คำว่าขันธวิมุตติสัจจวิมุตติกวิมุตติหมายความอย่างไรแล้วก็ในวิมุตติทั้ง3อย่างเนี่ยอย่างไหนมีองค์ธรรมแน่นอนอย่างไหนไม่แน่นอนก็ดูตัวอย่างจากตัวนี้แล้วก็หน้า8ข้อ11ข้อ11เนี่ยเป็นได้ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์มีสิทธิ์เป็นได้ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์มันจะมีคำถามอยู่2ตอนก็คือตอนแรกให้แสดงวจนัตถะของคำว่าวิปากาหรือวิบากในภาษาไทยนะแล้วก็ให้ยกเหตุผลว่าทำไมกัมมัชฌรูปเป็นองค์ธรรมของวิปากาธรรมาไม่ได้วจนัตถะนี่คงจะท่องกันได้แล้วนะอัญญมัญญวิสิทธานางกุศลากุศลานางปากาติวิปากาธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลที่พิเศษประการและการชื่อว่าวิบากแล้วก็ที่กัมมัชฌรูป เป็นองค์ธรรมของวิปากาธรรมาไม่ได้ก็เนี่ยดูที่เขาแสดงไว้เนี่ยหรือที่อธิบายไว้ในหนังสือหลักสูตรเหมือนกันไปดูมา แล้วก็ในข้อในหน้า9เนี่ยนะในหน้า8และหน้า9เนี่ยติดต่อกันโดยข้อ12เนี่ยนะข้อ12บรรทัดล่างๆของหน้า8เนี่ยต่อจากหน้า9เนี่ยให้แปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมทั้งจำแนกโดยธาตุและสัจจะในติกะต่อไปนี้ก็คืออุปาทินติกะสังคิริฏฐติกะสวิตตกติกะเอาเฉพาะอุปาทินติกะเนี่ยเราก็จะต้องแสดงทั้งปฐมบททุติยบทและตติยบทเพราะเขาไม่ได้เจาะจงว่าบทใดบทหนึ่งแต่
จะจริงๆเนี่ยเวลาเขาถามเกี่ยวกับปาเทนติกะเนี่ยนะเขาไม่ถามหมดหนึ่งเขาจะยกบทใดบทหนึ่งไม่ปฐมบทก็ทุติยบทหรือตติยบทแล้วก็ให้เราแปลแล้วแสดงองค์ธรรมแล้วก็ให้จำแนกโดยธาตุกับสัจจะเขาจะเน้นธาตุกับสัจจะไม่ใช่เขาจะเน้นอายตนะกับธาตุอุปาทินติกะเนี่ยนะองค์ธรรมของปาทินติกะบทใดบทหนึ่งในสามบทเนี่ยเขามักจะให้เราจำแนกโดยอายตนะและธาตุตติยบทเขาไม่ถามโลกุตระจิต8เจสิกธรรม6นิพพานเขาจะถามไม่ปฐมบทก็ทุติยบทอย่างเช่นปฐมบทอุปาทินุปาทานิยธรรมาแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรและเมื่อจำแนกโดยธาตุและสัจจะได้อย่างละเท่าไหร่แล้วก็ทุติยบทอนุปาทินุปาทานิยธรรมาแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรได้ธาตุและสัจจะเท่าไหร่ได้อายตนะและธาตุเท่าไหร่อันนี้โยมต้องไปซักซ้อมมาให้ดีแล้วก็ถ้าเป็นสวิตตกติกะเนี่ยสวิตตกติกะเนี่ยมักจะยกมาบทใดบทหนึ่งไม่ปฐมบทก็ทุติยบทหรือไม่ก็ตติยบทแล้วให้จำแนกโดยสัจจะมักจะเน้นโดยสัจจะเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมก็ดูตัวอย่างในนี้หรือดูจากที่เขาแสดงไว้ในหนังสือหลักสูตรก็ได้แล้วก็หน้า12ข้อ13ข้อ13ปุปาทินุปาทานิยธรรมาตรงนี้ก็คือปฐมบทของปาทินติกะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อแยกบทแล้วได้กี่บทคืออะไรก็คือเมื่อแยกบทแล้วเนี่ยเมื่อแยกศัพท์แล้วเนี่ยได้กี่บทก็จะได้3บทแต่ละบทหมายความว่าอย่างไรองค์ธรรมได้แก่อะไรเนี่ยโยมต้องบอกมาด้วยเห็นไหมเขาบอกว่าจงแปลและแสดงองค์ธรรมของบทเหล่านั้นโดยเฉพาะบางทีถ้าไม่เอาปฐมบทมาถามก็เป็นทุติยบทแต่ตติยบทจะไม่เคยถามจะถามปฐมบทกับทุติยบทนี่เกี่ยวกับอุปาทินติกะนะออกประจำเหมือนกันแล้วก็ในหน้า14เนี่ยในข้อ14หน้า13เนี่ยอันนี้เคยสัมภาษณ์เหมือนกันนะที่มีคำถามว่านายจูละอภิธรรมิกตรีแสดงว่ากรรมชรูปมี18จิตตชรูปมี15อุตตชรูปมี13อาหารชรูปมี12แต่องค์ธรรมในอุปาทินติกะแสดงกรรมชรูป20จิตตชรูป17อุตตชรูป15อาหารชรูป14ที่ต่างกันเช่นนี้เพราะเหตุใดแล้วก็จงอธิบายยกเหตุผลในการนับชะละตาอนิจจตาเข้าด้วยเมื่อจำแนกโดยอายตนะและธาตุนี่ไปอ่านมาให้ดีเคยออกสัมภาษณ์ทีนี้ในหน้า14ในหน้า14เนี่ยนะข้อสอบแบบนี้เนี่ย20ปีจะออกสักครั้งหนึ่ง20ปีจะออกสักครั้งนี่รู้สึกว่ามันจะครบรอบ20ปีปีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันผ่านมาแล้ว19ปีไม่ออกนะคำถามที่ถามกลับไปกลับมาแบบนี้เรียกจักรวิภาคโดยจะยกเอาธรรมบทหนึ่งกับอีกบทหนึ่งมาเทียบกันเช่นอย่างตัวอย่างก็ไกลธรรมที่เป็นสังกิเลสะได้แต่เป็นสังกิริฏฐะไม่ได้ยอมต้องรู้ว่าสังกิเลสะแปลว่าอะไรองค์ธรรมคืออะไรก่อนแล้วก็สังกิริฏฐะแปลว่าอะไรองค์ธรรมคืออะไรแล้วเอามาเทียบกันแล้วก็ในข้อขอก็ถามกับการเป็นสังกิริฏฐะได้แต่เป็นสังกิเลสิกะไม่ได้แล้วข้อคอก็เป็นได้ทั้งสองข้องอเป็นไม่ได้ทั้งสองคู่หนึ่งมันจะมี4ชุดนี่แหละจะถาม4ชุดอย่างนี้แหละถ้าออกมาก็คงยุ่งหน้าดูนะถ้าใครบวกลบคูณหารไม่ค่อยเก่งอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอาองค์ธรรมทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบกันก่อนใช่หรือเปล่าแล้วเราจึงจะรู้ว่าเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ได้แก่อะไรและเป็นอีกอย่างนึงได้เป็นอีกอย่างนึงไม่ได้คืออะไรแล้วก็เป็นได้ทั้งสองคืออะไรเป็นไม่ได้ทั้งสองคืออะไรนี่ไอ้อย่างนี้ไม่เคยออกจริงๆเนี่ยอาตมาอยากให้ข้อสอบแบบนี้ออกเพราะมันเขาเรียกวัดมันพิสูจน์กึ๋นของนักศึกษาว่ามีกึ๋นแค่ไหนใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้เป็นไงพอออกไปทีไรเขาก็ตัดออกเขาไม่ค่อยเอามาถามนักศึกษากลัวนักศึกษาจะตกกันนะจริงๆนักศึกษาอยากจะทำพวกนี้นะข้อพวกนี้ใช่ไหมมันจะได้ใช้ความคิดกันสนุกดีนะเพราะฉะนั้นยอมก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าอาตมาบอกว่า20ปีมันจะออกสักที
นี่มันครบรอบ20ปีปีนี้พอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตัวอย่างเขาถามไว้หลายชุดในข้อ16เนี่ยมันมีคู่นึงมันก็มี4ชุดแต่กขคงมันจะมีกขคงอยู่3ครั้งแสดงว่ามี4ชุดใช่ไหมใช่แต่เวลาถามเนี่ยเขาไม่ถาม3ชุดเขาถามแค่ชุดเดียวกขคงเดี๋ยวโยมนึกว่าเขาจะถามหมดนี่นะเขาจะถามชุดเดียวกขคงแล้วก็10คะแนนนี่ทีนี้ในหน้า15ข้อ18ให้แปลและแสดงองค์ธรรมต่อไปนี้เคยตอนที่เรียนสวิตกติกะนะจำได้ไหมไอ้ธรรม8ประเภทที่อยู่ท้ายสวิตกติกะจำได้ไหมข้อนี้เคยออกนะ10คะแนนอย่างสวิตกธรรมแปลว่าอะไรธรรมที่มีวิตกองค์ธรรมได้แก่อะไรใช่ไหมก็ว่าไปสวิจารธรรมธรรมที่มีวิจารองค์ธรรมได้แก่อะไรก็บอกไว้สวิจารจิต66คืออะไรบ้างก็ว่าไปนะไปจนกระทั่งถึงซอโซอวิตกะวิจารธรรมธรรมที่ไม่มีวิตกและวิจารองค์ธรรมได้แก่อะไรจำแนกไม่ต้องนะเพราะค่อยแปลและแสดงองค์ธรรมเท่านั้นอันนี้ก็คือธรรม8ประเภทที่อยู่ท้ายสวิตกาติกะนั่นเองนั่นแหละ แล้วเวลาตอบเนี่ยโยมจะไปทำแบบในหนังสือนะตอบไอ้หัวข้อแรกกับหัวข้อสุดท้ายแล้วตรงกลางไปยานใหญ่ไว้จะไปทำแบบนี้ไม่ได้แล้วบอกเอ้าในหนังสือเขาทำเป็นตัวอย่างไว้ไม่ใช่อันนี้เขาละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถ้าจะดูรายละเอียดให้ไปดูในหนังสือหลักสูตรแต่เวลาสอบไม่ใช่มาทำแบบนี้นะเวลาสอบเนี่ยโยมต้องตอบหมดทีนี้ข้อ19นี่ก็ทำนองเดียวกันในหน้า16ไอ้ทำ4ประเภทท้ายปิติติกะนี่แหละสัปปีติกะธรรมแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรนิปปีติกะธรรมแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรสัปปีติกะสุขแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรนิปปีติกะสุขแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรอาตมาลองถามดูอย่าไปดูหนังสือนะอันนี้ปีติกาสุขเนี่ยแปลว่าอะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรจำได้ไหมนิปปีแปลก่อนแปลว่าอะไรอย่าไปดูหนังสืออย่าไปดูหนังสือนิปปีติกาสุขแปลว่าอะไรพูดให้ถูกนิปปีติกาสุขแปลว่าความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปิติหรือความสุขที่ไม่มีปิติองค์ธรรมได้แก่อะไรเวทนาเจตสิกเท่าไหร่12 12คืออยู่ที่ไหนบ้างได้แก่เวทนาเจตสิกที่อยู่ในสุขทัคตากายะวิญญาณจิต1และในจตุรฌานจิต11เรียกว่าสุขเวทนา12ทั้ง12เนี่ยไม่มีปิติเพราะว่าปิติจะประกอบในจิต51ดวงใช่ไหมแต่ว่าสุขเวทนาประกอบอยู่ในจิต63ดวงนะมันจะมีผลต่างกันอยู่12ความสุขที่ไม่มีปิติก็มี12ตรงที่ว่านี้แล้วก็ในหน้า17ข้อ21เนี่ยรวมทั้งข้อ22เนี่ยก็คือถามเกี่ยวกับทัศนติกะนั่นเองให้อธิบายพร้อมทั้งยกเหตุผลในการที่โสดาปัตติมรรคชื่อว่าทัศนะแต่โคตรภูจิตที่ในโสดาปัตติมรรควิถีไม่ได้ชื่อว่าทัศนะเขาวงเล็บมาเลยไม่ต้องยกบาลีเพราะถ้ายกมาเราก็ไม่ตอบอยู่ดีเพราะทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะมันยาวใช่หรือเปล่าเขาเลยบอกมาเลยไม่ต้องยกบาลีถึงแม้เขาบอกว่าไม่ต้องยกบาลีโยมก็ไม่ต้องไปยกเพราะถ้ายกแล้วผิดอย่าไปยกเลยใช่หรือเปล่าถ้ายกบาลีตอบภาษาไทยไปเลยอย่างที่ในหนังสือหลักสูตรเขามีหรือดูจากตัวอย่างในนี้ที่ตอบก็ได้แล้วก็บางทีก็ถามแบบข้อ22ถ้าไม่ถามแบบข้อ21คือจะพูดถึงอริยมรรคเบื้องบน3ทำไมจึงชื่อว่าภาวนาไม่ชื่อว่าทัศนะแล้วก็อธิบายการแสดงการประหารอกุศลธรรมของโสดาปัตติมรรคว่ามีกี่อย่างคืออะไรบ้างพร้อมทั้งยกองค์ธรรมที่ถูกประหารโดยเฉพาะไอ้ข้อนี้ก็ออกประจำดูไว้ที่อาตมาบอกเนี่ยนะโยมไปดูมาได้เลยวันนี้จะบอกไว้แค่นี้ก่อนบอกไว้แค่เนี่ยเท่าที่บอกเนี่ยโยมไปดูมาแล้วจำให้มันทุกข้อเลย
อาตมาเชื่อว่าที่อาตมาบอกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีข้อหนึ่งเอ้าข้อเดียวก็จำอาตมาบอกทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย22ข้อน่ะอาจจะมีอย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อหนึ่งใช่หรือเปล่าเอ้าอาตมาใช้คำว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ไม่ใช่หรือใช่หรือเปล่าต้องมีแน่ๆข้อหนึ่งไม่ต้องห่วงอ่ะมีแน่ๆเอาพูดให้มากขึ้นอีกนิดก็ได้จะต้องมีอย่างน้อยๆข้อเขียนข้อสัมภาษณ์ข้อหนึ่ง15คะแนนต้องมีแน่ๆที่บอกเนี่ยแล้วโยมจะเอากี่คะแนนอาจจะเอาต้อง50ใช่เหรอที่พูดมาเนี่ยมันได้ครึ่งนึงของเนื้อหาทั้งเล่มแล้วยังมันก็ยังไม่ใช่เหรอที่อาตมาพูดมันก็ตามอัตราส่วนที่ควรจะเป็นน่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่พูดแค่นี้โยมจะเอาต้องครึ่งนึงมันจะได้ไงเนื้อหาของมันยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยใช่หรือเปล่าก็ต้องว่าไปตามเนื้อหาตามอัตราส่วนที่ควรจะเป็นเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ต่อไปไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หน้านะเสาร์อาทิตย์หน้าจะหยุดไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต่อไปเท่าไหร่เนี่ย21 22เหรอแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี่เท่าไหร่14 15งั้นเสาร์อาทิตย์ต่อไปก็21 12เสาร์14อาทิตย์ที่15หยุดนะเพื่อเปิดโอกาสให้โยมเดินทางไปสู่นิพพานกันนะแล้วก็มาใหม่ก็21 22อาตมาจะบอกต่อไปเรื่อยจนกว่าจะหมดเล่มนะเนื่องจากว่ามันใกล้จะสอบแล้วอาตมาขี้เกียจมาขึ้นกระดานทีละข้ออาตมาจะบอกให้โยมไปดูเลยเพราะอาตมาเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าข้อสอบมันอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดไม่ว่าข้อเขียนหรือสัมภาษณ์แล้วใครมาขึ้นกระดานอะไรไว้ยังไงมันก็เอาจากในนี้ไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนจะบอกแล้วอาตมาก็เห็นออกข้อสอบทีไรก็เห็นเอาในนี้ไปออกทุกทีและอาตมาก็ยังเชื่อว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันคงไม่มีใครอะไรเขาเรียกอะไรแหวกแนวไปถามอะไรที่ไม่มีในนี้เลยคงไม่มีนะอาตมาเชื่ออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ยอมอ่านไปได้เลยจะอ่านมามากกว่าที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี้ก็ได้แล้วอ่านแล้วจำให้หมดทั้งเล่มทุกข้อได้ยิ่งดีใหญ่โยมไม่ตกแน่นอนถ้าโยมสามารถอ่านเล่มนี้แล้วจำได้หมดทุกข้อไม่ว่าจะถามข้อเขียนหรือสัมภาษณ์เนี่ยจำได้หมดโยมไม่ตกแน่นอนได้บอกไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาเอาสุตตันติกะต่อจากเมื่อวานนี้นะอาจารย์คะไหนตรงไหนข้อเดี๋ยวก่อนสิ่งที่โยมถามเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่อาตมาจะต้องอธิบายต่อไปข้างหน้าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะไหนตรงไหนข้อไหนหน้าเท่าไหร่บอกหน้ามาหน้า37เดี๋ยวเอาทีละหน้าก่อนหน้า37ข้อไหนข้อ58แล้วก็ข้อ71อ้าวโอ้ไอ้เนี้ยก็ออกประจำอะไรมันขัดกันข้อกันหน้าไหนนะคะหน้า37กับหน้า37 44ยอมไปดูอีกทีเดี๋ยวคราวหน้าอาตมาจะมาบอกหนังสือเขาถูกกันแล้วกันแต่ยอมเข้าใจไม่ถูกเองแล้วคำถามก็เขาก็ถามไม่เหมือนกันด้วยนะยอมดูให้ดีนะคำถามไม่เหมือนกันนะยอมดูนะข้อ58เนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะติกะเดียวนะที่ว่าและได้แก่ติกะและบทที่มีองค์ธรรมและอกุศลธรรมมีอยู่8บทในติกะมณฑิกาอยากทราบว่าได้แก่บทไหนบ้างนะแล้วก็ไอ้นี่ก็ถามรวมหมดเลยในติกะมณฑิกา66บทนะบทที่เปะมีอกุศลธรรมเป็นองค์ธรรมนะมีทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่ไอ้คำถามหลังเนี่ยจะกว้างกว่าโยมไปดูนะคำถามไม่เหมือนกันนะระวังให้ดีนะเกิดข้อสอบออกมาจริงๆเนี่ยถามแบบหน้า58โยมตอบหน้าแบบหน้า71ถามแบบหน้า71โยมตอบแบบหน้า58ระวังให้ดีนะตั้งดูดีครับคำถามไม่เหมือนกันนะไปดูให้ดีคำถามไม่เหมือนกันคำตอบก็ต้องไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ขัดกันด้วย
โยมถามมาก็ดีแล้วโยมไปอ่านซ้ำๆหลายๆเที่ยวแล้วดูมาแตกต่างกันตรงไหนแต่ว่าวันนี้อาตมาบอกแค่ที่บอกไปเมื่อกี้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูสุตตันติกะต่อจากเมื่อวานถึงติกะทุกกะที่เท่าไหร่11ไปแล้วใช่ไหมทุกกะที่11 12 13 14เนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นผิดทั้งสิ้นองค์ธรรมจะเป็นทิฏฐิเจตสิกแต่เป็นความเห็นผิดคนละอย่างก็คือไม่ว่าใครจะเห็นอย่างไรใน4อย่างนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดหมดทุกกะที่12สัสสตทิฏฐิทุกกะปฐมบทสัสสตทิฏฐิจะอธิสภาวธรรมที่มีความเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนเองก็ดีสัตว์โลกก็ดีเป็นของเที่ยงมีอยู่องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เป็นสัสสตทิฏฐิเอาเห็นว่าเป็นของเที่ยงนี่เห็นเป็นยังไงหมายความว่าเกิดมาแล้วไม่ตายใช่ไหมที่ว่าเห็นว่าเป็นของเที่ยงเนี่ยเอาแล้วเที่ยงแบบไหนที่เห็นว่าเป็นของเที่ยงเนี่ยเช่นว่าใครเคยเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องเป็นคนอีกแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเกิดเป็นช้างชาติต่อไปก็ต้องเป็นช้างอีกพอตายแล้วชาติต่อไปก็เป็นช้างก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยถ้าเป็นคนก็เป็นคนอยู่เขาเรียกว่าตลอดชั่วนิดนิดลันอะไรทำนองนั้นอ่ะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆโยมชอบไหมชอบไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงี้ยไม่ดีเหรอเราเสมอตัวเราไม่ต่ำไปกว่าความเป็นคนไม่เอาเหรอเพราะเวลานี้เรายังไม่แน่ใจเลยว่าชาติหน้าเราจะไปเป็นอะไรเนี่ยใช่เปล่าอย่างนี้ถือว่าเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิต่อไปทุติยบทอุเฉททิฏฐิจะอธิสภาวธรรมทั้งหลายสภาวธรรมที่มีความเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนเองก็ดีสัตว์โลกก็ดีจะสูญไม่อยู่พวกนี้เห็นว่าตายแล้วสูญตายแล้วก็จบกันอันนี้ก็เป็นทิฏฐิเจตสิกที่เป็นอุเฉททิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งทีนี้มาทุกกะที่13อันตวาทิฏฐิทุกกะปฐมบทอันตวาทิฏฐิจะอธิสภาวธรรมที่มีความเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนเองก็ดีสัตว์โลกก็ดีมีที่สิ้นสุดมีอยู่ก็คือมันจะต้องสิ้นสุดวันใดไม่วันใดก็วันหนึ่งละอาจจะเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยแต่ว่ามันจะต้องมีจุดจบเข้าสักวันหนึ่งเหมือนกับบางคนเนี่ยเขาพูดเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนไปนิพพานหรอกเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องไปถึงนิพพานได้เองเมื่อถึงเวลาของมันเขาพูดอย่างนี้นะในญาติอาตมาเป็นคนพูดเขาบอกไม่ต้องไปแสวงหานิพพานอะไรหรอกเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องถึงนิพพานอยู่ดีเขาว่างั้นในที่สุดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็เข้าสู่นิพพานเหมือนกันหมดเขาว่างั้นโดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรผลที่สุดมันก็จะต้องเป็นไปของมันเองทีนี้อาตมาถามว่าไอ้คำพูดแบบนี้ขัดกับหลักพุทธศาสนาไหมขัดสิถ้าอย่างนั้นใครที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็รอนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องไปศึกษาธรรมะไม่ต้องปฏิบัติธรรมใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าก็คล้ายๆกับตรงนี้ที่บอกว่าความเห็นว่าตนเองก็ดีสัตว์โลกก็ดีมีที่สิ้นสุดก็คือถึงจะเวียนว่ายตายเกิดไปขนาดไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวผลที่สุดก็ต้องสิ้นสุดแค่ทักวันหนึ่งเนี่ย อันนี้ก็เป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าอันตวาทิฏฐิทีนี้ทุติยบทตรงกันข้ามอนันตวาทิฏฐิจะอธิสภาวธรรมที่มีความเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนเองก็ดีสัตว์โลกก็ดีไม่มีที่สิ้นสุดมีอยู่องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เป็นอนันตวาทิฏฐิหมายความว่าสัตว์โลกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะฉะนั้นจะดิ้นรนไปหามรรคผลนิพพานยังไงก็ไม่มีทางเพราะว่าไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องเกิดตายๆกันนี้อยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอนันตวาทิฏฐิทีนี้มาดูความเห็นผิดในทุกกะที่14อีก2ประเภทปฐมบทปุพพันตานุทิฏฐิจะอธิสภาวธรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามอดีตขันธ์5หรืออีกความหมายนึงก็คือหรือโดยกระทำอดีตขันธ์5ให้เป็นอารมณ์มีอยู่องค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เป็นปุพพันตานุทิฏฐิตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคิดว่าเราเนี่ยได้เคยเกิดในชาตินั้นเราได้เกิดเป็นหญิงชาตินั้นเกิดเป็นชายชาตินั้นเป็นราชาชาตินั้นเป็นเศรษฐีคือคิดว่ามีเราเกิดทีนี้การถือว่ามีเราเกิดเนี่ยหรือเราเคยเกิดเนี่ย
แสดงว่ายังมีทิฏฐิประเภทนึงคือยังมีตัวสักกายทิฏฐิอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามีเรามีเขาเกิดนะจริงๆแล้วอ้าวฝนตกจริงๆแล้วตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่มีถ้าเราไปยึดว่าเราเคยเกิดเนี่ยในชาตินั้นเราเคยเกิดเป็นอย่างนี้เมื่อ4ชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยถือว่าเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าปุพพันตานุทิฏฐิทีนี้ถ้าทุติยบทเนี่ยมันจะตรงกันข้ามอันนี้นึกไปในอนาคตอาปรันตานุทิฏฐิจาติสภาวธรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามอนาคตขันธ์5คือนึกไปถึงชาติหน้านั่นเองว่าเราจะเกิดอีกนี่หรือโดยกระทําอนาคตขันธ์5ให้เป็นอารมณ์มีอยู่นะคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าเราจะเกิดเป็นนั่นเป็นนี่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นราชาเป็นเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่ก็คือคิดว่ามีเราเกิดเมื่อคิดว่ามีเราจะเกิดอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าอัปปรันตานุทิฏฐิเฉพาะ11 12 13 14เนี่ยองค์ธรรมเป็นทิฏฐิเจตสิกทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นทิฏฐิเจตสิกที่มีชื่อเรียกหลายแบบหลายอย่างเพราะความเห็นผิดของคนเราเนี่ยมันมีได้หลายอย่างอย่างในพรหมชาลสูตรเนี่ยแสดงความเห็นผิดไว้กี่อย่างฮะทิฏฐิ62อย่างเนี่ยในพรหมชาลสูตรที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องความเห็นผิดอะไรต่างๆไว้เนี่ยแสดงไว้ทั้งหมด62อย่างใครคิดอย่างที่63ได้บ้างมีไหมนอกจาก62ที่แสดงไว้ในพรหมชาลสูตรแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเขามีความเป็นมาทั้งนั้นโยมไปอ่านรายละเอียดในพรหมชาลสูตรซึ่งถือว่าเป็นสูตรที่ยาวจะอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่ม1เลยสูตรที่เป็นสูตรที่ยาวมากแล้วพูดถึงความเห็นผิดแต่ละแบบว่าไอ้ความเห็นผิดแบบนี้มันมีคนคิดเคยคนเคยคิดอย่างไรมาก่อนแล้วก็ยึดความเห็นผิดอย่างนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นและทำไมจึงชื่อว่าพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรแปลว่าอะไรชาละแปลว่าชาละแปลว่าข่ายก็ข่ายที่ดักปลาดักสัตว์นั่นแหละแล้วเติมคำว่าพรหมไปข้างหน้าสูตรแปลว่าเรื่องราวพรหมชาลสูตรแปลว่าอะไรพรหมจรรย์แปลว่าอะไรผู้ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าเปิดไม้หน่อยอาตมาต้องใช้ไม้ช่วยหน่อยแหละลดไอ้ปกติอาจารย์ทยุทธเวลาสอนใช้ไม้ไหมไม่ใช่เหรอลดหรือว่ามันใช้ไม่ได้ซะแล้วฮะลด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 1 2 3ลด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 1 2 3ลดลด1 2 3เอาละพอได้นะพอได้พรหมชาลสูตรเนี่ยแปลว่าข่ายอันประเสริฐไม่ใช่ข่ายดักพระพรหมแปลว่าข่ายอันประเสริฐก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่พ้นไปจากสังสารวัฏหรือความเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะไปมีความเห็นผิดชนิดต่างๆเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนตะข่ายเนี่ยดักไว้เลยทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แสดงว่าเป็นตะข่ายที่มีประสิทธิภาพมากถามว่าเวลานี้พวกเราถูกตะข่ายดักอยู่ป่ะดักยังหลุดรอดจากตะข่ายไปไม่ได้ใช่ไหมนกเวลาที่ถูกนายพรานเอาตะข่ายดักไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะรอดจากตะข่ายไปได้ไหมไม่ได้แล้วทำไงถึงจะรอดไม่ได้นกมันจะเป็นมีปัญญาทำมันทำลายตะข่ายได้ไงใช่หรือเปล่าตะข่ายมันเหนียวเหลือเกินเนี่ย
ต้องมีหัวหน้าเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นนกด้วยใช่ไหมก็จะบอกพวกเราเนี่ยเอ้าเราติดข่ายแล้วเราพร้อมใจกันกระพือปีกนะแล้วพาตะข่ายไปในอากาศให้ได้เดี๋ยวไม่งั้นต้องไปลงหม้อแกงหมดเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงนกก็จะตกใจแล้วไม่มีแก่ใจที่คิดจริงเพราะฉะนั้นต้องมีผู้นำที่ฉลาดแบบพระโพธิสัตว์เรื่องนี้มีไหมในชาดกอ่ะสมัยที่พระเจ้าบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อ่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยแม้จะไปเกิดเป็นสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้นำใช่หรือเปล่าเนี่ยก็คือต้องมีผู้ที่มีปัญญาคอยแนะคอยบอกอย่างพวกเราที่ติดอยู่ในข่ายเนี่ยถ้าหากว่าพระสัมมาพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมไว้เนี่ยมองไม่เห็นทางในขนาดพระองค์แสดงไว้เรายังหาทางไม่เจอเลยทุกวันนี้ใช่หรือเปล่าเราก็ยังติดข่ายกันอยู่เวลานี้ยังไปไหนไม่รอดกันอยู่ทุกวันนี้นะทีนี้มาทุกกะที่15 ทุกกะที่15อหิริกะทุกกะปฐมบทอหิริกันจะอธิสภาวธรรมที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตมีอยู่ความไม่ละอายต่อทุจริตเนี่ยก็คือทำความผิดโดยที่ไม่อายองค์ธรรมก็ได้แก่อหิริกะเจตสิกแต่ว่าเมื่อมีตัวหนึ่งมักจะมีตัวหนึ่งคู่กันด้วยก็คือทุติยบทอโนตปัญจะอธิสภาวธรรมที่ไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อทุจริตมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อโนตปะเจตสิกเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่คิดจะทำความผิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ลงมือทำเนี่ยเขาจะต้องประกอบด้วยทำสองอย่างนี้ใช่ไม่ใช่คือมีทั้งอหิริกะแล้วก็อโนตปะคือไม่ละอายถอดจริตแล้วก็ไม่สะดุ้งกลัวด้วยทั้งอหิริกะและอโนตปะเนี่ยเป็นเจตสิกที่ประกอบในกุศลจิต12ใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าเนี่ยอาตมายกตัวอย่างนะสมมุติว่าเวลาสอบเนี่ยยอมคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะดูหนังสือน้อยก็เลยคิดวางแผนในใจว่าจะโน้ตข้อความย่อๆแล้วรู้เฉพาะเราคนเดียวแล้วก็ลักลอบนำเข้าห้องสอบโดยไม่ให้ใครรู้แล้วโยมก็ทำสัญลักษณ์ต่างๆไว้รู้เฉพาะคนเดียวคนอื่นดูก็ไม่รู้เรียกว่าทำแบบแนบเนียนถึงแม้จะไม่มีคนอื่นรู้เนี่ยแต่เมื่อโยมทำลงไปแล้วทุจริตข้อสอบไปเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทั้งอหิริกะและอโนตปะใช่หรือเปล่าเนี่ยที่พูดมาเนี่ยแทงใจดำใครบ้างยกมือมีไหมใครไม่กล้ายกมือยกมือสิยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวน่ะดีใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำทุจริตทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องมีทั้งอหิริกะและอโนตปะเข้าประกอบเสมอนะต่อไปทุกกะที่16หิริทุกกะปฐมบทหิริจะอัฐิสภาวธรรมที่มีความละอายต่อทุจริตมีอยู่องค์ธรรมได้แก่หิริเจตสิกทุติยบท อโนตปัญจะอัฐิสภาวธรรมที่ไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อขออภัยพูดผิดทุติยบทโอตปัญจะอัฐิสภาวธรรมที่มีความสะดุ้งกลัวต่อทุจริตมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โอตปะเจตสิกเราจะเห็นว่าทุกกะที่16เนี่ยตรงข้ามกับทุกกะที่15ใช่หรือเปล่า15นี่เป็นฝ่ายไม่ดีใช่ไหม16เป็นฝ่ายดีทีนี้ใครที่เรียนนักธรรมมาแล้วหรือถ้าเป็นคฤหัสถ์เรียนธรรมศึกษามาแล้วหิริและโอตปะเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรทำอะไรทำคุ้มครองโลกหรือเทวธรรมหรือโลกบาลธรรมที่เป็นโลกบาลคือทำคุ้มครองโลกได้แก่ฮีเลและโอตปะนะเราลองคิดดูว่าถ้าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีฮีเลโอตปะเนี่ยถามว่าจะมีผู้ที่ประพฤติชั่วทำกรรมเดือดร้อนให้สังคมได้ไหมถ้าทุกคนมีฮีเลโอตปะไม่ได้ยอมเชื่อหรือเปล่าว่า
ม้แต่ในวงการศาสนาเนี่ยที่มีการสอบเนี่ยยังมีการทุจริตกันอยู่เรื่อยๆสอบอะไรจ้ะก็เกี่ยวกับในทางแวดวงศาสนานี่แหละรวมทั้งสอบไว้ทำได้ด้วยเชื่อว่าบางอันยมที่เชื่อเพราะว่าเราทำด้วยตนเองมาแล้วใช่ใช่หรือเปล่าเราได้เห็นกับตามาแล้วเราได้ยินกับหูรู้กับตามาแล้วใช่ป่ะเนี่ยแล้วมีทุกชั้นน่ะเชื่อหรือเปล่านี่เรื่องจริงนะนี่แสดงว่าการเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะขัดเกลานิสัยให้เป็นผู้มีคุณธรรมใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างแบบเอาจริงเอาจังใช่หรือเปล่าอย่างอาตมาว่าต่อไปพวกนักการเมืองเนี่ยนะน่าจะมีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ที่จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในทางการเมืองจะต้องไปเจริญวิปัสสนากรรมฐาน3เดือนติดต่อกันโดยมีวิปัสสนาจารย์คอยควบคุมอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องผ่านภายใน3เดือนเนี่ยต้องผ่านการทดสอบแล้ววิปัสสนาจารย์รับรองความประพฤติว่าบุคคลผู้นี้ต่อไปไม่เป็นภัยต่อสังคมแล้วแล้วให้ค่อยมาปกครองบ้านเมืองอะไรนะอ้าวไม่ได้สิใครมาจ่ายเราอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ายังไม่บรรลุธรรมอาตมาว่ามันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะใช่หรือเปล่าแต่พอเอาเข้าจริงๆอาตมาว่าก็ไม่มีใครกล้าเขียนรัฐธรรมนูญออกมาหรอกใช่หรือเปล่าเนี่ยเพราะกลัวเข้าตัวเองเขียนไปเขียนมาเดี๋ยวก็คนเขียนเดี๋ยวจะโดนเองใช่หรือเปล่าที่อาตมาพูดก็พูดเพ้อฝันอย่างเงี้ยจริงๆในทางปฏิบัติจริงๆคงไม่ได้หรอกทีนี้ทิเลและโอตปะเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกบาลทีนี้อาตมาจะถามต่อไปว่าโลกบาลกับโลกธรรมเหมือนกันไหมโลกบาลกับโลกธรรมเหมือนกันไหมโลกบาลแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกได้แก่ฮิเลโอตปะหรือฮิเลโอตปะบางครั้งก็เรียกว่าเทวธรรมธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาเพราะคนจะเป็นเทวดาต้องมีคุณธรรม2ประการนี้ใช่หรือเปล่าแล้วทีนี้โลกธรรมหมายถึงอะไรโลกธรรมหมายถึงธรรมประจำโลกซึ่งจะต้องมีอยู่ตามธรรมดาคนเราเมื่อเกิดมาในโลกแล้วจะต้องประสบเหตุ8อย่างนี่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมีทั้งฝ่ายอิทธาลมคือฝ่ายที่น่าปรารถนา4อย่างและฝ่ายอนิทธาลมไม่น่าปรารถนาอีก4อย่างคนที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีประเภทเดียวเท่านั้นคือใครพระอรหันต์ส่วนพวกเราเนี่ยมักจะหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ใช่ไหมถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ดีใจจนเนื้อเต้นใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโยมในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยดีใจจนเนื้อเต้นไหมเคยไหมฝ่ายที่น่าปรารถนา4อย่างก็มีอะไรลาภยศสรรเสริญสุขฝ่ายที่เป็นอนิฐานลมไม่น่าปรารถนาก็มี4ก็ตรงกันข้ามเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่ใน8อย่างเนี่ยโยมเจอกันมาครบทุกอย่างแล้วยังไหนใครยังไม่ครบ8อย่างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครยังไม่เจอพวกนี้ครบ8อย่างบ้าง ถ้าขาดอย่างไหนบอกเดี๋ยวจะช่วยเติมให้ ใน8อย่างเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมนะจะต้องเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของโลกเมื่อเกิดมามันก็มีแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาจึงบอกว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะต้องไม่คิดแก้อะไรนอกตัวต้องแก้อะไรแก้ในตัวเราเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เราประสบเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไม่ต้องไปเที่ยวจัดระเบียบให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเพราะโยมจะปวดหัวกับมันเพราะโยมจะจัดระเบียบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่ารู้จักวางใจของเราไม่ให้หวั่นไหวและไม่ให้เป็นทุกข์กับมันเนี่ยนั่นน่ะถูกต้องที่สุดตามหลักพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวแก้คนโน้นคนนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเราแก้ที่ใจตัวเราเองเขาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดเนี่ยต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่นั้นไม่ใช่สิ่งแวดล้อม
เหล่านั้นมาทำตามใจเราเพราะมันจะไม่มีวันลงตัวได้เลยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาที่ใจเราพูดถึงโลกบาลก็เลยไปพูดโลกธรรมด้วยเดี๋ยวต่อไปโยมจะได้ไม่สับสนนะทีนี้มาทุกกะที่17โทวจัสตาทุกกะปฐมบทโทวจัสตาจะอธิสภาวธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้ว่ายากมีอยู่ผู้ว่ายากในภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรดื้อกับลั้นล่ะดื้อกับลั้นนี่เหมือนกันไหมลั้นเหมือนจะร้ายกาจบางทีเราก็ใช้ควบกันดื้อลั้นใช่หรือเปล่าเอาดื้อลั้นมันเกิดจากอะไรเราก็ดูองค์ธรรมได้แก่โทสะมูลจิต2เจตสิก22 อันนี้เขาองค์ธรรมรวมนะเขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะโทสะเจตสิกนะแต่เขาหมายถึงโทสะจิตุบาทคือตัวโทสะมูลจิต2กับเจตสิก22ที่เกิดขึ้นในขณะกระทำกิริยาอาการไม่เคารพต่อคำสั่งสอนโดยสิกขาบทอันเป็นพุทธบัญญัติตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสุตตันติกะเนี่ยพระสารีบุตรท่านพูดกับพระด้วยกันท่านมาสอนพระด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ใดเนี่ยประพฤติละเมิดวินัยเป็นอาจินเขาเรียกละเมิดสิกขาบทอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาจินเนี่ยเมื่อมีผู้มาตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็ยังทำทีเป็นหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วก็ไม่ยอมประพฤติตามก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีโทวจัสตานะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นกรณีอย่างชาวบ้านทั่วไปเช่นเวลาใกล้จะสอบเนี่ยลูกเอาจะเที่ยวเตะไม่ยอมดูหนังสือพ่อแม่ก็ว่ากล่าวตักเตือนลูกก็ดื้อก็ยังหนีเที่ยวอีกเวลาว่าก็ทำเป็นโกรธแล้วก็หนีออกจากบ้านไปอยากทราบว่าเป็นโทวจัสตาหรือไม่หรือจะต้องตีความตรงตัวว่ามันต้องเกี่ยวกับสิกขาบทเป็นพุทธบัญญัติใช้เฉพาะพระเท่านั้นชาวบ้านดื้อไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้หมายความว่ามันคุมหมดเมื่อใดก็ตามเมื่อมีผู้มาว่ากล่าวเราโดยชอบธรรมโดยเหตุผลอันสมควรและมีความหวังดีแต่เรายังไปดื้อรั้นแล้วทำอาการแข็งข้อกระด้างกระเดื่องเนี่ยแสดงว่าเป็นโทวจัสตาอันนี้หมายความว่าผู้ที่มาตักเตือนหรือมาบอกเรานั้นมีความปรารถนาดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าใช้ให้เราไปเป็นสายให้โจรเป็นสายให้โจรแล้วคอยดูตำรวจเพื่อจะได้ทำการทุจริตได้โดยง่ายแล้วเราไปขัดคำสั่งไม่ทำแบบนี้จะถือว่าเป็นโทวจัสตาไหมถ้าดื้อในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราไม่ยอมทำตามเนี่ยถามว่าเป็นโทวจัสตาไหมยอมเคยอ่านเรื่องนิทานเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรไหมนิทานเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรเคยได้ยินไหมไอ้เรื่องสอนลูกให้เป็นโจรเนี่ยก็คือแม่เนี่ยสอนลูกให้ลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งกล้าขโมยหรือทำการอะไรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนหลังถูกตำรวจจับแม่ก็เดินร้องไห้ตามลูกชายไปลูกชายก็บอกว่าแม่เนี่ยสอนให้ผมเป็นโจรเองแล้วจะมาร้องไห้ทำไมถามว่าไอตอนที่ลูกชายทำตามคำสั่งของแม่เนี่ยถือว่าว่านอนสอนง่ายหรือเปล่าตามคำสอนตรงนี้เนี่ยยอมจะต้องเข้าใจนะว่าถ้าหากว่าเราไปดื้อหรือไม่ปฏิบัติตามในปฏิบัติตามในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องอาตมาจะถามโยมว่าเป็นโทวจัสตาหรือไม่ถ้าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมจะถือว่าเป็นโทวจัสตาหรือไม่แล้วเราไม่ยอมทําตามไม่ถือว่าเป็นนะอันนี้ต้องหมายถึงว่าคำสั่งนั้นต้องเป็นคำสั่งที่โดยชอบและถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วจริงๆเราก็รู้อยู่ว่าดีแต่เราไม่ทําเราจะดื้อเราไม่ทําสักอย่างประเภทที่ว่าฉันไม่ทําใครจะทําไมฉันไม่ทำสักอย่างใครจะทำไมแบบเนี้ยอันนี้มันเกิดจากอำนาจของโทสะนะทุกคนเคยทุกคนแหละอาตมาว่าในชีวิตเคยไหมสักครั้งหนึ่งแบบเนี้ยคงจะมีนะแล้วประเภทดื้อเงียบก็มีนะมีไหมประเภทว่าใครเตือนใครเลยมาฉันฟังเท่านั้นแหละแต่ไม่ทำตาม
คือไม่ไปต่อล้อต่อเถียงอะไรทั้งสิ้นพูดอะไรมาฟังหมดพูดอะไรมารู้หมดแล้วก็ไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรแต่มันคุ้นๆอยู่ในใจแล้วก็แต่ก็ไม่ทำตามสักอย่างบางทีพ่อแม่บอกโอ้ยฉันว่ามันจนปากเปียกปากแฉะแล้วไม่เห็นมันทำตามอะไรได้สักอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ประเภทดื้อเงียบนะเอาทีนี้มาดูทุติยบทปาปมิตาจะอธิสภาวธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้มีมิตรชั่วมีอยู่มิตรชั่วเนี่ยเราอาจจะเรียกอย่างว่ามิตรเทียมก็ได้ทีนี้ใครที่เรียนนักธรรมหรือธรรมศึกษามาแล้วมิตรชั่วหรือมิตรเทียมหรือปาปมิตรเนี่ยมีกี่ประเภทที่แสดงไว้ในเรื่องทิศ6ก็มีใช่ไหมมิตร4ประเภทคือ1มิตรปอกลอก2มิตรหัวประจบ3มิตรดีแต่พูด4มิตรชักชวนในทางชิบหายฟังชื่อแต่ละอย่างก็ไม่น่าครบแล้วใช่หรือเปล่านี่แล้วมันก็มีกรอันนึงอาตมาจำได้แล้วใครอาตมาถามมานานแล้วใครรู้ว่าใครเป็นคนแต่งกรบทนี้ช่วยบอกอาตมาทีที่ใช้ตัวมอม้าอย่างเดียวเลยเนี่ยยมเคยได้ยินนะใช่ไหมเนี่ยเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่สุนทรภู่เพราะนี่มันเกิดทีหลังนะอาตมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งกลอนบทนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ไม่รู้นะไอการที่แต่งให้เป็นพยัญชนะตัวเดียวได้ทั้ง4วรรคเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาอาตมากำลังจะแต่งกลอนให้เป็นจอจานตัวเดียวทั้ง4วรรคเหมือนกันน่ะว่าจะออกมายังไงดีในเมื่อมีมอม้าอย่างเดียวอาตมาจะเอาจอจานอย่างเดียวบ้างนะนะหายากที่แต่งได้แบบนี้นะแล้วก็ได้สัมผัสคล้องจองอะไรต่ออะไรดีแล้วก็ถูกต้องตามอะไรแค่หลักๆฉันทะลักทุกอย่างนะจริงๆมันน่าจะอีกบทนึงใช่หรือเปล่านะมันน่าจะอีกบทมันจะได้ครบสูตรหน่อยแต่ว่าก่อนบทนี้ก็ให้คติเตือนใจที่ดีแล้วรู้สึกว่าในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ก่อนบทนี้ถ้าจะสรุปให้ตรงกับคำเพอฟังเพอสั้นๆจะว่าไงเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากใช่หรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นมิตรเทียมหรือปาปมิตร4จำพวกเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกว่า อำนาจของโลภะมูลจิต8โมหะมูลจิต2เจตสิกที่ประกอบ23ที่เกิดขึ้นในขณะสมาคมกับมิตรชั่วเรามาดูซิว่าโลภะมูลจิต8ทำไมจึงเป็นเหตุให้คบมิตรชั่วเพราะอะไรบางทีอำนาจของความโลภอยากได้ในทางทุจริตเนี่ยเพื่อนชักชวนก็คล้อยตามด้วยอำนาจของความโลภเช่นบอกว่าเออแกเนี่ยก็ลำบากยากจนเหลือเกินนะอยากจะรวยทันตาเห็นไหมแกมาอยู่ในขบวนการฉันสิเดี๋ยวฉันจะบอกเทคนิควิธีการต่างๆให้ถ้าแกทำสำเร็จครั้งหนึ่งเนี่ยแกจะรวยไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เอฉันก็ลำบากยากจนมานานฉันอยากจะเงยหน้าอาปากกับเขาบ้างก็เลยเอาเนี่ยเกิดจากความโลภใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดจากโมหะนี่คืออะไรโมหะมูจิต2ทำให้เขาไม่ชั่วเลยเพราะความแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วใครพูดอะไรมาก็เชื่อโดยไม่มีปัญญาตัดสินว่าจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดีใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการคบมิตรชั่วเนี่ยมันเกิดจากโลภะมูลจิต8โมหะจิต2ดวงใดดวงหนึ่งใน10ดวงเนี่ยเป็นเหตุให้มีการคบมิตรชั่วพูดง่ายๆก็คือจากอำนาจของความโลภและความหลงนั่นเองทำให้ไปคบมิตรชั่วเข้าแล้วในอบายมุข6เนี่ยมีการคบคนชั่วเป็นมิตรด้วยป่ะมีใน6ข้อเนี่ยข้อไหนร้ายที่สุดอบายมุข6เนี่ยอบายมุข6มีอะไรบ้างดื่มน้ำเมา2เที่ยวกลางคืน3เกียดคาดการงาน4ครบคนชั่วเป็นมิตรเอาไว้สุดท้ายเที่ยวดูการละเล่นแล้วอะไรกะมีการพนันอะไรพวกเนี้ยรวมแล้วจริงๆอบายมุข4ก็มีอบายมุข6ก็มีแต่ธรรมาจะพูดอบายมุข6ไอ้ข้อ6เนี่ยเขาไว้สุดท้ายเลยนะครบคนชั่วเป็นมิตร
เราจะเห็นว่าใน6ข้อเนี่ยนะอาตมาว่าไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยร้ายที่สุดถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อไหร่เนี่ยไอ้5อย่างข้างต้นเดี๋ยวมาหมดใช่หรือเปล่าคบคนชั่วเป็นมิตรทุกวันนี้ใครมีคนชั่วเป็นมิตรบ้างยกมือเปลี่ยนใหม่ก็ได้ใครมีมิตรเป็นคนชั่วบ้างมีปะไม่มีเลยทีนี้มาดูที่ตรงกันข้ามกับทุกกะที่17 คือทุกกะที่18ทุกกะที่18โสวจัสตาทุกกะปฐมบทโสวจัสตาจะอธิแปลว่าสภาวธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้ว่าง่ายมีอยู่ความว่าง่ายเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติของจิตใจเนี่ยที่มีความอ่อนโยนไม่มีการกระด้างถือตัวมันเกิดจากอะไรมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8เจตสิก33เว้นวิรติอัปปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่กระทำกิริยาการเคารพต่อคำสั่งสอนโดยสิกขาบทอันเป็นพุทธบัญญัตินี่ก็คือกฎระเบียบอะไรที่ดีงามเนี่ยเราเคารพแล้วพยายามไม่ละเมิดไม่ไปแสดงอาการต่อต้านคือยินดีที่จะน้อมรับหรือว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่สังคมใดก็ตามเขามีกฎกติกาอะไรที่ดีเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเราก็ยินดีที่บัดตามนั้นเช่นเขาบอกว่าในห้องน้ำที่เขารักษาความสะอาดมากๆเนี่ยเขาจะบอกว่ากรุณาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำถ้าเราไปทำดีอุ้ยทำไมเรื่องมากก็แค่เดินใส่รองเท้าเข้าไปแล้วก็ออกมามันจะสักเท่าไหร่เชียวอย่างนี้แสดงว่าเป็นโทวจัสตาเลยใช่ไหมดื้อใช่ไหมจริงๆเนี่ยที่เขาออกกฎให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องดีทีนี้ถ้าคนที่มีจิตใจสูงนะต้องทำตามเขาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ยอมทำตามแต่โดยดีอย่างนี้แปลว่ามีโสวจัสตานี่โดยมากโยมเป็นแบบนี้ไหมเวลาเขาเจอป้ายอะไรที่เขาบอกให้ทำยังไงยังไงเช่นป้ายบอกว่าห้ามเดินลักสนามบอกเอาฉันไม่เดินก็แต่ฉันวิ่งวิ่งลักสนามเคยไหมอย่างเงี้ยจริงๆไอ้คำว่าป้ายเดินห้ามเดินลักสนามเนี่ยความหมายเนี่ยก็คือวิ่งก็ไม่ได้ใช่หรือเปล่าอย่าไปทำแบบศรีถนนชัยบอกอ้าวบอกห้ามเดินไม่ได้ห้ามวิ่งเนี่ยก็วิ่งจะผิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผิดเราต้องดูเจตนาของผู้เขียนด้วยว่าเขาต้องการให้ครอบคลุมขนาดไหนใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปทำหัวหมอไม่ได้นะผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยหมายความว่าเรื่องอะไรที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้รับคำแนะนำหรือตักเตือนแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติตามโดยไม่อิดเอื้อนหรือไม่แสดงอาการไม่พอใจแต่ว่ายินดีปฏิบัติตามแต่ไม่ใช่ประเภทว่าดีครับนายใช่ครับท่านอะไรประเภทนี้ไม่ใช่ประเภทนั้นนะไม่ใช่ว่ารับในทุกกรณีนะอันนี้หมายถึงต้องในเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วก็เราก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเนี่ยอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีโสวจัสตาทีนี้มาทุติยบทกัลยาณมิตรตาจะอธิ สภาวธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้มีมิตรดีมีอยู่มิตรดีเนี่ยเรียกอย่างว่ามิตรแท้ก็ได้เรียกว่ากัลยาณมิตรก็ได้องค์ธรรมได้แก่มหากุศลจิต8มหากริยาจิต8เจตสิก33เว้นวิรติอัปปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะสมาคมกับมิตรดีมิตรดีหรือมิตรแท้ที่ใครเรียนนักธรรมหรือธรรมศึกษามาก็จะมี4พวกเหมือนกับมิตรเทียมมิตรเทียมก็มี4เหมือนกันมิตรแท้4พวกมีอะไรบ้าง1มิตรมีอุปการะมากมิตรมีอุปการะมากเนี่ยเป็นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างช่วยมักจะช่วยเหลือเราในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากใช่ป่ะแล้วบางทีเนี่ยเราขอความช่วยเหลืออะไรก็มักจะให้มากกว่าที่ขอเพื่อนแบบนี้หายากเนี่ยมันจะมีอยู่4อย่างอ่ะ4ประเภทนี่แหละเนี่ยมิตรมีอุปการะมากแล้วก็อย่างที่2คือมิตรมีความรักใคร่มิตรมีความรักใคร่เนี่ยเขาจะแสดงออกว่ารักเราจริงเช่นใครมาว่าเราไม่ดีเนี่ยเพื่อนเขาจะออกหน้าแทนมาว่าเพื่อนฉันไม่ดีได้ไงแล้วจะคอยแก้ต่างแทนคอยโต้เถียงแทนเวลาใครมาติเตียน
ยอมเจอเพื่อนอย่างนี้บ้างไหมแล้วยอมเคยแก้ต่างให้เพื่อนบ้างไหมหรือคอยซ้ำเติมพอใครว่าเพื่อนไม่ดีก็ได้ช่องยอมก็ถล่มซ้ำเลยมีไหมมิตรมีความรักใคร่นะแล้วก็ประการที่สามมิตรแนะนำประโยชน์แนะนำประโยชน์ก็คือเช่นแนะนำหรือชวนให้มาศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยแนะนำให้มาถือศีลซะบ้างเอาแต่กินเหล้าเมายาอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยคุณสมบัติแต่ละข้อเนี่ยเขาบอกว่าหายากนะเช่นเวลาสุขก็สุขด้วยเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิบัติแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเขาบอกว่าแม้ชีวิตก็อาสละแทนได้เนี่ยคือลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขในชีวิตยอมมีสักคนไหมมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ะมีไหมมีเพื่อนคนไหนบ้างที่ยอมมั่นใจว่าพร้อมที่จะตายแทนเรามีไหมในชีวิตที่ยอมเจอมามีบ้างไหมอาตมาว่ายอมเนี่ยต้องเจอเพื่อนที่ดีๆกันบ้างแต่ว่าไอ้ข้อนี้ไอ้บอกว่าพร้อมที่จะเสียสละชีวิตแทนเนี่ยยอมมั่นใจบ้างไหมว่ามีใครบ้างคำว่าเพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนมาด้วยกันหรือรุ่นราวคราวเดียวกันหรือทำงานที่เดียวกันแต่หมายถึงพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยได้ทั้งนั้นคำว่ามิตรในที่นี้เดี๋ยวยอมจะไปตีความหมายว่ามิตรเนี่ยหมายถึงว่าคนรุ่นราวเขาเดียวกันที่คบหาสมาคมกันตั้งแต่สมัยที่เรียนด้วยกันหรือทำงานด้วยกันเพื่อนต่างวัยก็มีได้เนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาถามว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นมิตรแท้ของบุตรหรือเปล่าเป็นเนี่ยเอาเพราะฉะนั้นยอมมีไหมถ้าอาตมาพูดอย่างนี้ยอมเลยต้องบอกว่ามีใช่หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวยอมจะไปตีความหมายครับแค่ว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงคนรุ่นราวเดียวกันเท่านั้นนะทีนี้ไปทุกกะที่19ทุกกะที่19อาปัตติกุศลตาทุกกะนี่มาตรงนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับพระโดยตรงนะเนี่ยนะพูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวยอมมารู้เรื่องของพระมากปฐมบทอาปัตติกุศลากุศลตาจติสภาวธรรมที่ทำให้เป็นผู้มีความฉลาดในการรู้อาบัติมีอยู่คำว่าอาบัติเนี่ยอาปัตติในภาษาบาลีอาบัติในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรความผิดที่เรียกว่าอาบัติเนี่ยมันแปลว่าอะไรอาบัติเนี่ยหมายถึงว่าโทษที่อันเกิดจากละเมิดสิกขาบทหรือไม่ประพฤติตามพระวินัยแล้วทีนี้สิกขาบทของพระเนี่ยที่มีในปาติโมกข์เนี่ยมีตั้ง227นะมีทั้งอาบัติหนักอาบัติเบาอาบัติบางอย่างเมื่อต้องเขาแล้วแก้ไขไม่ได้บางอย่างก็เป็นอาบัติหนักแต่พอแก้ไขได้บางอย่างก็เป็นอาบัติเบาก็แก้ไขได้ด้วยการอะไรเทศนาบัตรอะไรเงี้ยก็มีใช่หรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามอันนี้ต้องหมายถึงพระแล้วหรืออาจจะสามเณรที่มีสิกขาบท10เมื่อรู้ตัวว่าละเมิดวินัยในข้อใดเมื่อละเมิดวินัยในข้อใดแล้วรู้ตัวเนี่ยเขาถือว่าก็เข้าในปฐมบทเนี่ยคือรู้ว่าได้ทำผิดในข้อนี้บกพร่องในข้อนี้เดี๋ยวทุติยบทเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันทุติยบทอาปัตติวุฏฐานะกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่ทำให้เป็นผู้มีความฉลาดในการออกจากอาบัติมีอยู่หมายความว่าเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยผิดในเรื่องใดแล้วต้องรู้วิธีแก้ไขว่าจะทำอย่างไรเขาใช้ว่าความฉลาดทั้งปฐมบทและทุติยบทเพราะฉะนั้นความฉลาดองค์ธรรมต้องอะไรปัญญาองค์ธรรมได้แก่ปัญญาที่ในมหากุศลญาณสัมสีมหากิยายานสัมสีในขณะที่รู้จากในขณะที่รู้อาบัติในปฐมบทและขณะที่รู้วิธีการออกจากอาบัติตามในทุติยบทเราจะเห็นว่ามีมหากิยายานสัมด้วยก็แสดงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยก็ยังมีการกระทำที่ผิดวินัย
การในตัวอย่างในครั้งพุทธกาลมีไหมที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ทำผิดวินัยมีไหมมีบ้างครับเป็นเข้าฌานเกินกำหนดที่พุทธญาติไว้เกินเจ็ดวันนี่ครับอ้าวใครแล้วใครว่าตรงนั้นทำไม่ได้เกินวินัยก็กำหนดมีเหรอมีวินัยแค่เจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันผิดวินัยมันมีตรงไหนมันอาจจะมีก็ได้นะผมยังไม่เจออ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่ถามเนี่ยเอาตัวอย่างที่มันมีหลักฐานจริงๆนะครับที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ครั้งพุทธกาลเนี่ยที่พระอรหันต์ต้องอาบัติน่ะมีไหมอ้าวมีแน่ๆไม่งั้นอาตมาไม่ถามขึ้นมาเดี๋ยวยอมจะนึกว่าเอสมหากริยาญาณสัมเนี่ยเป็นกริยาเนี่ยมหากริยาเป็นของพระอรหันต์ไอ้พระอรหันต์เนี่ยมีการละเมิดวินัยด้วยหรือเพื่อเกื้อกูลต่อชนรุ่นหลังเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องเทศนาบัตรต้องมีการไอ้เทศนาบัตรเนี่ยก็คือที่ภาษาชาวบ้านปลงอบัตินั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการประกาศโทษหรือความผิดของตัวเองให้ผู้อื่นทราบเพื่อจะได้สำรวมระวังต่อไปนี่แต่เป็นบางอย่างเท่านั้นนะไม่ปาราชิกทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้สังฆาทิเศษได้ไหมสังฆาทิเศษต้องไปอยู่ปริวาสใช่หรือเปล่าเนี่ยคือเขาจะมีขั้นตอนของเขาอยู่อ้าวทีนี้อีกตอนนึงคือหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วพระอานนท์เนี่ยก่อนที่จะเป็นผู้แถลงพระสูตรในการทำปฐมสังฆทานที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานเนี่ยพระมหากัสสปะก็กล่าวโทษพระอานนท์หลายเรื่องหลายอย่างใช่หรือเปล่าแล้วพระอานนท์ดื้อมั้ยพระอานนท์ก็ยอมรับตามนั้นทุกอย่างแล้วก็แสดงเทศนาบัตรว่าเออก็ผมได้ทำไปแล้วไม่มีมาโต้เถียงว่าโอ๊ยฉันไม่ผิดอะไรไม่มีหรอกพระอรหันต์ไม่มีอย่างนี้อยู่แล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวยอมจะนึกว่าพระอรหันต์แล้วจะไม่มีอาบัตินะเนี่ยเพราะฉะนั้นพระปุถุชนเนี่ยก็มีกันทุกวันแหละถึงจะต้องปลงอาบัติกันเป็นประจำใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วทีนี้มีพระรูปใดบ้างที่ไม่ต้องอาบัติเลยพระรูปใดบ้างที่ไม่ต้องอาบัติเลยก็มีพระสัมมาพุทธเจ้าองค์เดียวใครจะไปปรับอาบัติพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นผู้บัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นมาเองแล้วก็สิกขาบทบัญญัติที่พระองค์จะตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีการตั้งไว้ล่วงหน้านะบอกเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าทั้งหลายไม่มีการตั้งดักไว้ล่วงหน้าต้องให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทตามหลังแล้วก็ผู้ที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษ คือไม่ต้องอาบัติในข้อนั้นแต่ถ้ามาทำข้างหลังอีกต้องถือว่าต้องเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปคิดเป็นต้นบัญญัตินะไม่ดีนะต้นบัญญัติเนี่ยก็คือคนที่สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกตำหนิติเตียนแล้วทำให้พระองค์เนี่ยจะต้องมาบัญญัติสิกขาบทเป็นข้อห้ามมาต่อไปนี้ไปทำแบบนี้อีกไม่ได้เนี่ยที่ดังๆในครั้งพุทธกาลเช่นใครบ้างอ่ะพวกภิกษุฉับพักคีอ่ะพวกเนี้ยแล้วก็พระสุทินอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่สอนมหาเอกแล้วไม่ใช่ที่สอนมหาเอกแล้วนี่อยู่วัดเดียวกับอาตมาเจอก็ชอบแย่เรื่อยชอบแย่ตอนบัญญัติมาแล้วเราชอบแย่เรื่อย อันนี้ในเทปต้องตัดออกนะในพูดแย่เล่นที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยการรู้อาบัติและรู้วิธีการออกจากอาบัติเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่ในมหากุสัมสีมหากิสัมสีในขณะที่รู้อาบัติหรือในขณะที่ออกจากอาบัติถ้าในที่รู้ในขณะที่รู้อาบัตินั่นจะเป็นองค์ธรรมของปฐมบทปัญญาในขณะที่รู้ในการออกจากอาบัติก็จะเป็นทุติยบททีนี้ทุกกะที่20สมาปัตติกุศลตาทุกกะปฐมบทสมาปัตติกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่กระทำให้เป็นผู้มีความฉลาดในการรู้สมาบัติ8หรือสมาบัติ9คือรูปฌานหรืออรูปฌานมีอยู่ปรากฏว่าองค์ธรรมในทุกกะที่20ก็เหมือนกับปฐมบทนะแต่ว่าคนละขณะกันนะ
องค์ธรรมตัวนี้ก็ปัญญาในมหากุศล3 4มหากิเลสในขณะที่รู้ในการเข้าสมาบัติ8หรือสมาบัติ9คือรูปฌานรูปฌานนะทีนี้ต่อเนื่องทุติยบทสมาปัตติวุฒฐานะกุศลตาจติสภาวธรรมที่มีความฉลาดในการออกจากสมาบัติมีอยู่องค์ธรรมก็ปัญญาเหมือนกันปัญญาที่ในมหากุศล3 4มหากิเลส3 4ในขณะที่รู้การออกจากสมาบัติทีนี้สมาบัติเนี่ยสมาบัติ8หรือสมาบัติ9เนี่ยทำไมต้อง8หรือ9 8 8ไปเลยไม่ได้หรือ9ก็9ไปเลยไม่ได้หรือแล้วเขาก็เฉลยว่า8หรือ9นั้นได้แก่รูปฌานอรูปฌานถ้านับตามพระสูตรรูปฌานจะมีแค่4ถ้าแล้วก็ถ้าตามไม่ทำรูปฌานจะมี5ส่วนอรูปฌานมี4เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้านับสมาบัติได้แค่8ก็คือตามนับแบบพระสูตรถ้านับตามแบบพระธรรมก็มี9ผู้ที่สามารถเข้าฌานอย่างใดอย่างหนึ่งคือปฐมฌานอย่างเดียวก็ตามหรือได้ทุติยฌานหรือได้จนกระทั่งเนวสัญญานาสัญญายนฌานก็ตามแล้วมีความสามารถในการเข้าออกฌานได้ชำนาญเขาเรียกเป็นวสีเนี่ยความฉลาดในการเข้าหรือออกจากสมาบัติก็ตามเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่อยู่ในมหากุศลญาณ3 4มหากิริยา3 4ในขณะที่รู้หรือฉลาดในการเข้าสมาบัติ8หรือ9อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเวลาออกก็ชำนาญในการออกด้วยไม่ใช่เข้าได้ออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ได้ฌานแล้วจะมีความชำนาญเนี่ยนะเขาจะต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำและทำอยู่เนืองๆจนมีความชำนาญเรียกว่าถ้าจะเข้าฌานเมื่อไหร่เนี่ยมันนั่งหลับตาแป๊บเดียวเดี๋ยวโอ้โหได้ฌานแล้วอันนั้นเกิดจากการฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นอาตมาจะเตือนโยมไว้อย่างนะถ้าใครได้ฌานครั้งแรกแล้วอย่าคิดว่าฌานนั้นอยู่กับเราตลอดไปถ้าโยมไม่ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเพราะฌานที่เกิดจากบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้ฌานที่ไม่เสื่อมนั่นต้องเกิดกับอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อยอมได้ฌานแล้วยอมอย่านึกว่าจะได้ตลอดชีวิตนะถ้ายอมไม่ฝึกฝนไว้ยอมจะต้องฝึกเข้าฌานออกฌานอยู่เรื่อยๆฝึกจนกระทั่งว่าอธิษฐานว่าเข้าฌานเนี่ย3ชั่วโมงพอถึง3ชั่วโมงเป๊ะมันก็ออกมาตามนั้นเลยเนี่ยมันต้องมีความชำนาญแล้วก็เวลาจะเข้าฌานเนี่ยไปตรงไหนก็เข้าได้หมดนั่งบนรถเมย์มันติดกว่าจะถึงบ้านเราคงจะสัก 3-4 ชั่วโมงนั่งเข้าฌานดีกว่าเพราะออกจากฌานเอาถึงบ้านแล้วหรือเนี่ยอย่างเงี้ยดีใช่หรือเปล่าเสียงเป็นสัตว์ของฌานนะเจ้าค่ะเอ้านี่ผู้มีความชำนาญผู้ที่เขาได้ฌานแล้วพูดถึงเขาได้ฌานแล้วแล้วคนที่เข้าฌานเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในสถานะเช่นใดเนี่ยเขาก็มีความชำนาญในการเข้าเขาจะจับอารมณ์เดียวจะมีเสียงดังโครมครามอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ใส่ใจเนี่ยตมาพูดถึงผู้ที่ชำนาญแล้วถ้าผู้เพิ่งได้ฌานแล้วอยู่ๆไปขึ้นรถเมล์แล้วจะเข้าฌานเนี่ยยากยังไม่มีความชำนาญที่ตมาพูดเนี่ยมันมีเรื่องจริงอาตมาจะเล่าให้ฟังนะมีพระองค์หนึ่งรู้จักอาตมาแล้วเวลานี้ก็ยังบวชอยู่แต่ว่าบวชก่อนอาตมานานอายุเท่ากันปัจจุบันนี้พรรษาก็30กว่าแล้วนะวันหนึ่งท่านจะเดินทางจากขนส่งสายใต้ไปหัวหินไปกับพระอีกรูปหนึ่งและอาตมาก็รู้จักอีกรูปหนึ่งด้วยปรากฏว่าเวลาตีตั๋วขึ้นรถประจำทางไปแล้วเนี่ยพระเขาจะให้นั่งข้างหน้าแล้วทีนี้ไอ้รถที่วิ่งระยะไกลๆเนี่ยเขาจะมีโทรทัศน์บางทีก็มีวิดีโออะไรต่ออะไรให้ดูปรากฏว่าพอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพระองค์นี้ท่านก็เข้าฌานเลยส่วนอีกองค์หนึ่งก็ดูนู่นดูนี่ดูทีวีไปอะไรไปปรากฏว่า3ชั่วโมงถึงหัวหินท่านก็ลืมตาขึ้นมาบอกมีความสุขจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่า3ชั่วโมงมันแป๊บเดียวเองนะที่อาตมาพูดตรงนี้ว่าได้ฌานเนี่ยนะไม่ใช่อาตมาพูดตัวเองนะท่านองค์เนี้ยมีประวัติที่น่าสนใจมากตอนท่านเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆที่เทคโนพระจอมเกล้าพระนครใต้ไม่ใช่เทคโนบางมดนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่พระนครเหนือที่อยู่ทางตีนสะพานพระราม6อ่ะเขาเรียกเทคโนพระนครเหนือใช่ไหมนั่นแหละปัจจุบันนี้เขาจะเรียกอะไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือใช่ไหมใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีที่ลาดกระบังอีกแล้วมีบางมดอีกใช่ไหมปรากฏว่าพอจบมาแล้วเนี่ยคือในขณะนั้นพ่อท่านบวชอยู่กับหลวงปู่ไวที่อยู่ลพบุรียงเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ไวไหมระหว่างที่ท่านยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยท่านก็มาหาพ่อท่านเป็นประจำอยู่ที่วัดมักกะสันแล้วทีนี้ท่านก็สังเกตเห็นว่าพ่อท่านเนี่ยชอบไปทำยาสมุนไพรแจกจ่ายญาติโยมบางทีโยมก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็มาปรึกษาท่านท่านก็จัดยาไปให้แล้วก็โยมเขาก็ถวายเงินมาอะไรมาท่านมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจทีนี้ เมื่อท่านเรียนจบแล้วเนี่ยท่านก็ไปทำงานอยู่2ปีระหว่าง2ปีเนี่ยท่านก็มาหาหลวงพ่อท่านอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งหลวงพ่อท่านเสียไปแล้วท่านบอกว่าเหตุหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านต้องบวชเนี่ยท่านเป็นลูกที่มีความกตัญญูสูงนะท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านตายไม่สวยท่านใช้คำนี้นะตายไม่สวยท่านเป็นคนเล่าให้อาตมาฟังเองเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบวชพอบวชปุ๊บเนี่ยก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ไวที่ท่านเคารพนับถือที่ลพบุรีตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเล่าให้หลวงปู่ไวฟังว่าหลวงพ่อผมเป็นอย่างเนี้ยผมอยากจะช่วยหลวงพ่อผมคือท่านมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านไปไม่ดีเพราะท่านบอกว่าตายไม่สวยท่านพูดอย่างนี้ไม่ต้องขยายความนะตายไม่สวยถามว่าถามหลวงปู่ไวว่าถ้าผมต้องการจะช่วยหลวงพ่อผมจะทำยังไงหลวงปู่ไวก็บอกว่าให้บวชสิบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วทุกครั้งเนี่ยปฏิบัติธรรมทุกครั้งให้อุทิศส่วนกุศลให้พ่อด้วยความเป็นลูกกตัญญูเรียนจบมาไม่นานทำงานได้2ปีก็เลยบวชซะเลยท่านเป็นลูกคนสุดท้องมีลูกอยู่หลายคนแล้วฐานะทั้งครอบครัวก็มีเงินมากถือว่ารวยนะมีทรัพย์สมบัติมากปรากฏว่าพอท่านบวชแล้วเนี่ยท่านไปอยู่ในถ้ำที่เชียงรายเนี่ย9ปี9พรรษาโดยไม่ออกมาพบปะผู้คนเลยอยู่ในถ้ำตลอดนี่เทศน์มารู้จักกับท่านเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยท่านมาที่วัดในโรงอาจารย์มนพเนี่ยรู้จักกับอาจารย์มนพอาจารย์มนพเขาดินน้องแสงอ่ะแล้วตอนนั้นอาตมายังเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้บวชอาจารย์มนพบอกว่ามาที่วัดในโรงเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักผู้ที่ได้ฌานอาตมาก็ตื่นเต้นดีใจเพราะว่าอาตมาก็แสวงหาผู้ได้ฌานมาไอตัวเราไม่ได้ฌานก็เจอผู้ได้ฌานก็ยังดีก็ปรากฏว่าไปพบท่านหน้าท่านยิ้มตลอดใบหน้าท่านยิ้มแสดงถึงว่าภายในจิตใจของท่านเนี่ยหาโทสะได้ยากหน้าท่านยิ้มตลอดแล้วท่านเย็นมากนิ่งมากแล้วเวลาพูดกับท่านท่านเป็นพระที่พูดจาเพราะที่สุดเท่าที่อาตมาเคยเจอมาพูดเพราะมากเลยตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็ไปหาท่านบ่อยๆไปหาท่านเรื่อยเวลานี้ท่านอยู่ที่ท่านมีสำนักอยู่หลังวัดอะไรเนาะที่อยู่ตำบลสองสลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองอ่ะดูสิเมื่อกี้ยังนึกออกนึกไม่ออกเฉยๆเดี๋ยวนึกออกจะบอกอาตมาเคยไปหาท่านตอนเป็นพระนาทีนะแล้วท่านเตือนอาตมาว่าบอกเป็นพระนะให้มุ่งโดยตรงต่อนิพพานนะอย่าเฉยเฉยออกนอกทางให้จิตมีจิตมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวอย่าไปเฉยเฉยอย่าไปแฉลบลงข้างทางท่านเคยเตือนอาตมาแล้วทุกวันนี้อาตมาก็รู้ว่าท่านก็ยังมั่นคงอยู่นะก็เคยมีนักศึกษาบางคนอาตมาบอกเขาก็ไปเยี่ยมมาแล้วก็ท่านก็ฝากมาเตือนอาตมาว่าบอกว่าท่านจะละสังขารเร็วๆนี้แล้วนะเนี่ยจากการที่อาตมาไปพบท่านหลายครั้งแล้วก็มีพระบางองค์ที่เดินทางไปกับท่านแล้วเล่าถึงพฤติกรรมของท่านให้ฟังอ่ะแบบนั่งรถไปด้วยกันนานๆเนี่ยท่านจะนั่งหลับตาไม่เหลียวซ้ายแลขวาดูนู่นดูนี่เลยเหมือนกับท่านเข้าสมาธิตลอด
แล้วพอถึงสถานที่ปุ๊บท่านจะลืมตาขึ้นมาโดยไม่ต้องปลุกเลยแล้วท่านก็จะบอกว่ามีความสุขมากแป๊บเดียวเองระยะเวลาไม่นานเลยแล้วก็เวลาที่ท่านเจออาตมาเนี่ยท่านจะมีคำพูดที่เตือนอาตมาอยู่เรื่อยแหละเช่นท่านเตือนว่าเขาบอกเป็นพระเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงโลกุตตรธรรมการบรรลุมรรคผลหรอกเพียงแค่ได้สมาธิชั้นสูงเนี่ยถึงขั้นได้ฌานเนี่ยเพียงแค่ปฐมฌานเนี่ยเขาบอกว่าความสุขมันก็ไม่มีอะไรเปรียบแล้วเพราะฉะนั้นพระที่พอได้ปฐมฌานเนี่ยนะแม้แต่เป็นฌานเบื้องต้นก็ตามเนี่ยแล้วรักษาไว้ให้ดีเนี่ยความรู้สึกอยากสึกแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยนี่ท่านบอกว่านี่แค่เรื่องการได้ฌานยังไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนะบอกความรู้สึกอยากสึกจะไม่มีเลยท่านพูดอาตมาฟังในระหว่างที่เดินทางไปด้วยกันเวลาท่านเรียกพระที่ภาษาน้อยกว่าท่านจะเรียกเพราะมากน้องพระคุณเจ้าท่านจะพูดอย่างนี้เลยท่านเรียกน้องพระคุณเจ้าจะพูดอย่างนี้โอ้ยอาตมาไม่เคยเห็นพระที่ไหนพูดเพราะอย่างนี้แล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเจอที่พระที่มีภาษามากกว่าท่านจะก้มลงกราบแทบเท้าทุกครั้งพระที่มีภาษามากกว่าท่านนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเสแสร้งเดี๋ยวแล้วเป็นปกติของท่านเป็นอย่างนี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาปีเดียวกับอาตมาเกิดพ.ศ.เดียวกันแต่ว่าท่านบวชก่อนอาตมาสักเกือบ20พรรษามั้งอาตมาบวชทีหลังท่านนานอาตมาไม่ได้ไปเจอท่านตั้งแต่ปี2541เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เจอท่านแต่เวลาที่มีคนไปหาท่านเนี่ยท่านก็จะฝากบอกมาให้มาบอกอาตมาด้วยไอ้ที่มาบอกแต่ละครั้งเนี่ยล้วนแต่บอกไม่ให้ประมาทเตือนไม่ให้ประมาทนะเป็นประจำแล้วนี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไม่นานนี่ฝากบอกมาว่าท่านจะละสังขารเนี่ยเร็วๆนี้แล้วอาตมาก็ว่าเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปดูท่านสักหน่อยที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเกล็ดเล็กน้อยว่าพระที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับอาตมาเนี่ยแล้วมีคุณธรรมสูงเนี่ยอาตมาได้เจอมาแล้วแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยและอาตมาถ้าโยมสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอาตมาก็ท้าให้โยมไปพิสูจน์ได้ นึกออกแล้ววัดเขาบ่อทองวัดเขาแต่ไม่ได้มาอยู่ท่านไม่ได้อยู่วัดเขาบ่อทองนะท่านมีสำนักอยู่ข้างหลังที่โยมเขาศรัทธาถวายให้ท่านเป็นสำนักปฏิบัติอยู่ติดกับวัดเขาบ่อทองอยู่ข้างหลังตอนที่ท่านไปทำสำนักอยู่ตรงนั้นใหม่ๆเวลาที่จะไปตรงนั้นเนี่ยจะต้องผ่านวัดเขาบ่อทองเวลามีญาติโยมไปพระที่วัดเขาบ่อทองก็นึกว่าโยมจะมาทำสังฆทานมาปรากฏว่าหายไปข้างหลังทุกทีจบโรงเรียนเตรียมเดี๋ยวก็ปรากฏว่าทำให้พระวัดเขาบ่อทองเนี่ยขาดลาภสการะเสื่อมอะไรต่ออะไรไปเยอะก็เลยมีการไปฟ้องร้องกล่าวหากันไปแจ้งเจ้าคณะตำบลเจ้าน้ำให้มาขับไล่ท่านไปปรากฏว่าท่านไม่ไปท่านไม่ได้ทำผิดอะไรปรากฏว่าไปเล่นงานท่านโดยทางฝ่ายคณะปกครองส่งไปเล่นงานอะไรก็ไปไล่ท่านไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือพระองค์เนี่ยท่านจะลุกขึ้นมาประมาณ2:00 น.มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นกิจวัตรในกลางดึกนะปรากฏว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบ่อทองเนี่ยพร้อมทั้งลูกศิษย์เนี่ยไปแอบซุ่มอยู่แล้วเอาหนังสติ๊กไปยิงท่านในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมในกลางดึกเป็นเรื่องที่แปลกมากยิงยังไงยังไงก็ไม่ถูกยิงยังไงยังไงก็ไม่ถูกแล้วปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอพระพวกนี้ออกไปบิณฑบาตเนี่ยปรากฏว่าตัวผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยถูกรถชนตายในขณะที่ออกบิณฑบาตบาดกระเด็นเลยแล้วปรากฏว่าพวกเด็กวัดที่ร่วมกายเป็นคนปั้มๆเป๋อไปต้องมาขอขมาลาโทษท่านแล้วก็มีเนนสององค์เนนสององค์ที่ร่วมมือด้วยปรากฏว่าต้องไปขอขมาแล้วผลที่สุดก็สึกไปแล้วก็เด็กวัดอีกคนก็กลายเป็นคนปั้มๆเป๋อเสียสติไปเลยนี่คือเรื่องจริงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าพระในวัดเขาบ่อทองที่เคยไปอิจฉาตาร้อนไปกีดกันท่านอะไรท่านเนี่ยตอนหลังไม่กล้าเลยไม่กล้าไปอะไรกับท่านเลยแล้วตอนหลังมาเรียกท่านอาจารย์ด้วยความเคารพนอบเลย
เพราะนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าเพราะฉะนั้นเวลาใครไปที่นี่เนี่ยทางเข้าต้องเข้าทางวัดเขาบ่อทองวัดเขาบ่อทองนี่อยู่ที่ตำบลสองสลึงที่ชื่อว่าตำบลสองสลึงเพราะว่าเป็นตำบลที่จนที่สุดในประเทศไทยนะ เลยชื่อตำบลสองสลึงนะ แล้วก็ทางหน้าวัดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสีทองอยู่หน้าวัดอยู่บนเชิงเขาวัดเขาบ่อทองถ้าโยมไปที่นั่นเนี่ยถ้าไปถึงที่วัดแล้วเนี่ยจะต้องอ้อมไปข้างหลังถ้าไม่รู้บอกพระที่วัดเขาจะพูดด้วยอาการเคารพนอบเลยว่าอ๋อไปหาท่านอาจารย์ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้ที่ว่าจะไปเล่นงานท่านอ่ะแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้แล้วปรากฏว่าเข้าตัวซะอีกแล้วทำให้ญาติโยมทั้งหลายรู้ข่าวก็ไปที่นั่นกันใหญ่เลยมาเข้ามาในวัดบ่อทองนึกว่าจะแวะที่วัดหลบไปข้างหลังทุกทีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านนี้ท่านอาตมาจะเรียกท่านว่าหลวงพี่แอ๋วชื่อเล่นท่านชื่อจริงท่านชื่อสะพะเลิกไม่ใช่สุพะเลิกนะสะพะเลิกสอเสือพอพานแล้วก็คำว่าเลิกเลิกแบบเลิกงามยามดีอ่ะสะพะเลิกฉายาประพัสโลสะพะเลิกประพัสโลนะถ้าหากว่าใครเคยผ่านไปนั้นจะลองแวะไปนมัสการท่านหนึ่งก็ได้แล้วให้โยมไปสัมผัสเองว่าท่านมีคุณธรรมขนาดไหนจริงๆเนี่ยมีเกล็ดที่อาตมาจะเล่าให้ฟังได้อีกเยอะเลยเรื่องความดีของท่านนะแต่เดี๋ยวมันจะมากเกินไปเพราะว่าดูท่าทางเดี๋ยวมันจะไม่จบ42ทุกกะนะ จังหวัดระยองจังหวัดระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองโยมรู้จักวัดเขาบ่อทองไหมถ้าใครรู้จักต้องไปสำนักนี้ถูกท่านจะอยู่ประจำองค์เดียวแล้วก็บางครั้งก็มีพระองค์อื่นมาบ้างเป็นครั้งคราวอาตมาไปพบท่านครั้งสุดท้ายเมื่อปี2541ผ่านมากี่ปีแล้ว13ปีแล้วแล้วท่านเป็นพระที่จำอะไรแม่นยำจริงๆโอ้โหอาตมาไม่น่าเชื่อท่านจำอะไรแม่นขนาดนี้เพราะสมาธิท่านสูงมากคนที่มีสมาธิสูงมากถึงขั้นได้ฌานเนี่ยจำอะไรไม่มีผิดพลาดตกหล่นแม้แต่นิดเดียวขนาดอาตมานี่ใครๆเขาบอกว่าอาตมาจำแม่นและอาตมายังต้องยอมท่านเลยว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครจำแม่นอะไรละเอียดยิบทุกอย่างแม้เวลาจะผ่านไปตั้งนานท่านพูดอย่างกับเมื่อวานเพิ่งผ่านมาเมื่อวานไม่มีผิดเพี้ยนเลยเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าอาตมาจะไปหาท่านตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านกระทักได้หมดว่าเคยทำอะไรไว้ยังไงที่เคยเจอกันนั้นเดี๋ยวก็พูดโดยละเอียดเลยเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวพูดมากแล้วจะมันจะก็ต่อไปก็เป็นทุกกะที่21ทาตุกุสลตาทุกกะปฐมบททาตุกุสลตาจะอธิสภาวธรรมที่มีความฉลาดในการรู้ธาตุ18มีอยู่แล้วก็ทุติยบทควบกันเลยนะพระองค์ทำเหมือนกันมนสิกาละกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่มีความฉลาดในการพิจารณาซึ่งธาตุ18มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัตินะปัญญาที่ไปรู้ธาตุแล้วก็ฉลาดในการพิจารณาธาตุเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราท่องกันนะที่เราบอกว่าธาตุมี18คือจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุจนกระทั่งมาถึงเจตสิก52สุขุมลูก16นิพพานเป็นธรรมธาตุเนี่ยไอ้อย่างนี้เป็นการรู้โดยสัญญานะไม่ใช่โดยปัญญานะเดี๋ยวเราจะนึกว่าไอ้ฉันก็ฉลาดในการรู้ธาตุ18เหมือนกันไม่ใช่ทีนี้อาตมาถามว่าขณะเห็นเนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างที่มาประชุมกันขณะเห็นขณะเห็นมันจะมีธาตุ3ประเภทธาตุรับธาตุกระทบธาตุรู้อะไรเป็นธาตุรับจักขุประสาทเป็นจักขุธาตุเป็นธาตุรับแล้วอะไรเป็นธาตุกระทบรูปารมณ์ซึ่งเป็นรูปธาตุมากระทบแล้วไปนะ อายตนะกุศลตาทุกกะปฐมบทอายตนะกุศลตาจะอธิ สภาวธรรมที่มีความฉลาดในการรู้อายตนะ12แล้วก็ทุติยบทปฏิจจสมุปาทกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่มีความฉลาดในการรู้ปฏิจจสมุปบาทที่มีองค์12มีอยู่
องค์ธรรมก็เหมือนกับทุกกาที่21นั่นแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนมาในการรู้อายตนะ12ไม่ใช่รู้อย่างที่เราท่องนะว่าอายตนะ12คือจากขุปสาทเป็นจากขายตนะแล้วเราก็มาบอกว่าเรารู้จริงๆอันนี้รู้ต้องปัญญาหมายก็ว่าต้องเห็นความเป็นอายตนะเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติไม่ใช่โดยการมานั่งนึกเอาหรือการจากการท่องจากตำรานะเราจะเห็นว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยในการที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยพระองค์ก็เน้นเรื่องขันบางกลุ่มบางคนก็เน้นเรื่องธาตุบางทีก็เน้นเรื่องอายตนะบางทีก็เน้นเรื่องอริยสี่บางครั้งก็เน้นตามแนวของปฏิจจสมบัติปฏิจจสมบัติเนี่ยคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะเช่นเพราะมีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ต้องรู้เห็นจากการปฏิบัติแล้วรู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยการที่เรามาท่องจำได้หรือว่าแหมเรียนชั้นจุลเอกแล้วจำแนกกันเก่งเหลือเกินได้กี่อายตนะได้กี่ธาตุแล้วก็บอกว่าฉันรู้แล้วอันนี้ยังไม่ใช่นะยังห่างไกลมากนะเพราะฉะนั้นทุกกะที่21 22เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติการรู้การเห็นเข้าใจพวกนี้อย่างแจ่มแจ้งเกิดจากการปฏิบัติเป็นสภาวะธรรมที่ค่อนข้างจะชั้นสูงนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปรู้ไปเข้าใจตามนี้ได้ง่ายๆอ้าวโยมยกมือทำไมทำไมถูกแล้วก็ถูกแล้วทำไมปฏิจจสมุปบาทที่มีองค์12ก็ทำไมเมื่อกี้ที่อาตมาพูดยกตัวอย่างถ้าโยมจะเรียนโดยละเอียดอยู่ในมัชฌิมโทจะพูดให้ฟังก็ได้เพราะมีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเพราะมีนามรูปจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะมีตัณหาจึงเกิดอุปทานเมื่อมีอุปทานก็มีภพเมื่อมีภพก็ทำให้มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสพวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นกฎแห่งเหตุผลนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะทีนี้ทุกกะที่23ฐานะกุศลตาทุกกะปฐมบทฐานะกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่กระทำให้บุคคลมีความฉลาดในการรู้เหตุอันสมควรมีอยู่การรู้เหตุอันสมควรเนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างเช่นรู้ว่าถ้าเราต้องการจะได้เมล็ดข้าวเราก็ต้องปลูกต้นข้าวใช่หรือเปล่าก็คือถ้าเราต้องการผลอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องสร้างเหตุกับผลให้ตรงกันเขาเรียกว่ารู้เหตุอันสมควรถ้าจะพูดให้เข้าตัวให้ใกล้ตัวโยมเนี่ยก็คือถ้าเรารู้ว่าเราต้องการจะได้เอต้องการจะสอบให้ได้คะแนนดีเนี่ยโยมต้องสร้างเหตุอันสมควรคืออะไรขยันดูขยันท่องหนังสือเข้าไว้ไม่ใช่ว่าอยากจะได้คะแนนดีแต่ขี้เกียจเข้าไว้อย่างนี้แสดงว่าสร้างเหตุไม่สมควรแสดงว่าไม่รู้เหตุไม่รู้ว่าถ้าจะได้ผลแบบนี้ต้องสร้างเหตุยังไงใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการรู้เหตุอันสมควรเนี่ยหมายความว่าเมื่อโยมต้องการผลอันใดโยมจะต้องรู้ด้วยว่าจะต้องทำเหตุอะไรถึงได้ผลแบบนั้นเช่นถ้าโยมต้องการผลมะม่วงโยมก็ต้องปลูกต้นมะม่วงใช่หรือเปล่าถ้าโยมต้องการข้าวโยมก็ต้องปลูกต้นข้าวต้องหว่านเมล็ดข้าวลงในนาจึงจะได้ต้นข้าวเนี่ยตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดในการรู้เหตุรู้ผลว่าเพราะถ้าจะได้แบบนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงต้องสร้างเหตุยังไงอาตมาพูดให้ใกล้ตัวจึงบอกว่าเวลานี้โยมกำลังเคร่งเครียดเรื่องจะสอบกันถ้าโยมจะไม่เครียดเรื่องสอบจริงๆอาตมาได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจุลเอกมันต้องขยันท่องขยันดูมาทบทวนตั้งแต่ต้นถ้าใครทำตามที่อาตมาบอกอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตอนแรกนะพอมาถึงตอนนี้โยมจะไม่เครียดในจะสอบวันนี้พรุ่งนี้ฉันก็ไม่กลัวใช่หรือเปล่าแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรอีกเดือนนึงจะสอบไอ้ที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วทางบ้านให้อภัยเรามาตั้งต้นชีวิตใหม่อีกเดือนนึงยังไม่สายยังมีเวลาพอโย
โยมก็ขยันดูขยันท่องไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุอันสมควรที่จะทำให้เราสอบได้แต่ถ้าโยมยังนิ่งนอนใจอยู่บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆสอบสักวันสองวันเราค่อยดูหรือว่าไปเก่งข้อสอบหรือไปดูข้อสอบเก่าๆปรากฏว่าที่เก่งมาไม่ออกสักข้อเนี่ยเพราะโยมไปสร้างเหตุไม่สมควรไปหวังน้ำบ่อหน้าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยจะต้องรู้จักว่าผลที่ได้แบบเนี้ยผลที่เราต้องการได้เนี่ยจะต้องสร้างเหตุยังไงจึงเรียกว่ารู้เหตุอันสมควรอ้าวทีนี้มาทุติยบทอัตถานะกุศลตาจะอธิสภาวธรรมที่กระทำให้บุคคลมีความฉลาดในการรู้เหตุอันไม่สมควรมีอยู่รู้เหตุอันไม่สมควรเนี่ยเช่นยังไงเช่นรู้ว่าเอาพูดให้ใกล้ตัวเองถ้าเราขี้เกียจก็ไม่มีทางสอบได้ถ้าเราจะกิถ้าเราจะปลูกข้าวเราอยากจะได้ข้าวเราเอามะม่วงไปปลูกมันก็ไม่ออกมาเป็นข้าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือรู้ว่าถ้าเราต้องการผลแบบนี้เราไปทำเหตุที่มันไม่เข้าท่ามันก็มีวันที่จะได้ผลแบบนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุอันไม่สมควร อย่างในทศพลยานเนี่ยคือยาน10ประการหรือความรู้10ประการอันเป็นกำลังสำคัญในการประกาศศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยเทวทศพลยานเนี่ยยานที่1ชื่ออะไรรู้ไหมในบรรดายาน10เนี่ยอาตมาถามยานที่1ยานเดียวยานที่1คืออะไรอาตมาถามว่าพระพุทธรูปปางลีลาที่ประดิษฐานอยู่ที่พุทธมณฑลน่ะมีในหลวงท่านพระราชทานนามว่าอะไรเอาความรู้รอบตัวพระพุทธรูปปางลีลาที่ประดิษฐานอยู่ที่พุทธมณฑลเนี่ยในหลวงท่านพระราชทานนามว่ามันมีคำว่าทศพลอยู่นี่แหละพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์สุทัศน์เนี่ยทัศน์ททหารลอหันนะททหารลอหันแล้วก็สอคอคือสอสลานั่นแหละทศพลยานคือยานสิบประการที่เป็นกำลังสำคัญทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศศาสนาได้เป็นกำลังความสามารถเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้พระพุทธเจ้าจึงมีอีกนามหนึ่งว่าพระทศพลเนี่ยพระเจ้ามีชื่อเลือกหลายอย่างในหลายๆในหลายๆอย่างนั้นก็มีคำว่าพระทศพลอยู่ด้วยถามว่าพระสาวกองค์อื่นจะได้ชื่อว่าพระทศพลได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะมีทศพลญาณครบเนี่ยมีแต่พระสัมมาพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เรียกว่าพระทศพลไม่ได้แม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกไม่ได้อ้าวในญาณที่1ในทศพลยานเนี่ยคือฐานาฐานญาณมาจากคำว่าฐานะสนธิกับคำว่าอฐานะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าญาณเป็นฐานาฐานญาณคือพระองค์มีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุอันสมควรอะไรเป็นเหตุอันไม่สมควรจะรู้เนี่ยเรียกฐานาฐานญาณอาตมาก็เลยเอามาเทียบกันเนี่ยรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างพวกเรานี่ก็มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมใช่หรือเปล่าถ้าเราไปในสถานที่บางแห่งเรารู้ว่าควรจะปรับตัวอย่างไรถึงจะเข้ากับคนในนั้นได้และไม่ควรทำตัวอย่างไรเดี๋ยวไม่งั้นแล้วจะเดินออกมาไม่ได้ ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงบอกว่าเข้าเมืองตาเหลวต้องทำไมตั้งเหลวตาตามโยมจะไปขัดคอกับเจ้าถิ่นนะไม่ได้นะโยมเข้าไปที่ไหนโยมต้องรู้ขนบธรรมเนียมอะไรในที่นั้นพอสมควรรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นถ้าโยมไปประเทศลาวโยมอย่าไปพูดเรื่องพระแก้วมรกตแล้วถ้าโยมไปพม่าโยมอย่าไปพูดว่าเจดีย์ชเวดากองเนี่ยเอาทองมาจากประเทศไทย อย่าไปพูด เดี๋ยวเดือดร้อนไม่ได้ต้องไม่ไปพูดอะไรที่ขวางหูขวางตาชาวบ้านยิ่งถ้าเราไปในถิ่นเขาเนี่ยเราต้องทำไมเราต้องถือคติเข้าเมืองตาเหลวต้องเหลวตาตามหรือบางคนเขาบอกว่ามังกรต่างถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่ยอมเข้าใจไหมมังกรต่างถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่ไปตีความหมายเอาเองทีนี้ทุกกาที่24
เราจะเห็นว่าตั้งแต่ทุกกาลที่19มาเนี่ยจนกระทั่งถึงทุกกาลที่23เนี่ยองค์ทำคล้ายๆกันเลยปัญญาทั้งนั้นไอ้เรื่องความฉลาดความรู้เนี่ยองค์ทำต้องปัญญาทั้งนั้นนะทุกกาลที่ ที่24อัชวะทุกกะปฐมบทอัชโวจะอธิสภาวะธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้มีความซื่อตรงมีอยู่ความซื่อตรงนี้องค์ธรรมได้แก่กายุชุกตาเจตสิกกับจิตตุชุกตาเจตสิกกายุชุกตากับจิตตุชุกตาเนี่ยเป็นโสภณะเจตสิกที่ประกอบในโสภณะจิต59หรือ91ทีนี้ลองย้อนไปชั้นจุลตีกายุชุกตาเนี่ยแปลว่าอะไรธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลแล้วก็จิตตุชุกตาเจตสิกธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของจิตในการงานอันเป็นกุศลความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์องค์ธรรมเหมือนกันไหมความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์องค์ธรรมเหมือนกันไหมโยมที่สายหน้าไว้เหมือนแล้วอาตมาจะถามว่าแล้วความซื่อสัตย์โยมจะให้องค์ธรรมเป็นอะไรถ้าไม่เหมือนกันน่ะมันต่างกันตรงไหนความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์ถ้าโยมว่าไม่เหมือนน่ะมันไม่ใช่คำที่ใช้แทนกันได้หรือถ้าโยมคิดว่าแตกต่างกันโยมต้องชี้แจงได้นะโยมจะค้านอะไรตมาเนี่ยโยมต้องชี้แจงได้นะไม่ใช่ค้านแต่ชี้แจงไม่ได้ไม่ได้นะ มีไหมใครคิดว่าไม่เหมือนกันอาตมาว่าจริงโดยองค์ธรรมก็เหมือนกันคือกายุชุกตาจิตตุชุกตาเนี่ยความซื่อตรงเนี่ยฮะความซื่อสัตย์ก็ต้องนี่แหละกายุชุกตาจิตตุชุกตาแต่จริงๆมันก็ประกอบพร้อมกับหิริโอตปะอยู่แล้วมันพวกโสภณะที่ต้องเกิดร่วมกันอยู่แล้วใช่หรือเปล่าก็มีเจตสิกฝ่ายดีทั้งนั้นมารวมกันอยู่อ่ะใช่หรือเปล่าอันนั้นก็ใช่แล้วความซื่อสัตย์เนี่ยอาตมาว่ามันก็น่าจะใช่ก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองอ่ะถ้าใช้คำเดียวกันอ่ะใช่หรือเปล่าซื่อสัตย์ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อยอมสมาทานศีล5หรือศีล8ก็ตามโยมก็จะไม่ทำเฉพาะสงบเสงี่ยมเจียมตัวต่อหน้าพระหรือต่อหน้าญาติโยมที่สมาทานศีลพร้อมกันพอรับหลังแล้วไปนั่งกินเหล้าอย่างนี้ถือว่าไม่ซื่อตรงด้วยและไม่ซื่อสัตย์ด้วยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าโยมคิดว่าเพื่อนจะชวนให้กินเหล้ายังไงแต่ก่อนนั้นเคยกินเมื่อสมาทานมาแล้วโยมไม่ทำแสดงว่าโยมมีทั้งความซื่อตรงและมีความซื่อสัตย์ใช่หรือเปล่าไอ้การสมาทานนี่ก็เหมือนกับไปตกปากรับคำว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เรารับไว้จะเป็นศีล5ศีล8ก็ตามแล้วเราก็ทำตามนั้นโดยที่ไม่เฉยเฉยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงหรือมีความซื่อสัตย์เอาที่นี้มันมีคำแสลงอีกคำแล้วซื่อบื้อล่ะองค์ธรรมเดียวกันไหมซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อบื้อแล้วซื่อบื้อเนี่ยหมายความว่าไงซื่อบื้อเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีในพจนานุกรมแต่เป็นศัพท์แสลงคำแสลงมันหมายความว่าไงซื่อบื้อซื่อบื้อเนี่ยมันแบบคือคนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วอีกคำหนึ่งซื่อจนเซ่อซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อบื้อแล้วก็ซื่อจนเซ่อไอ้คำว่าซื่อจนเซ่อเนี่ยดีหรือไม่ดีจริงๆคนซื่อเนี่ยถ้าซื่อจริงๆเนี่ยเป็นคนฉลาดเพราะซื่อตรงต่อคุณธรรมไม่ยอมทำอะไรที่ผิดทำนองคลองธรรมใช่หรือเปล่าไอ้ซื่อจนเซ่อเนี่ยหมายความว่าไงจริงๆมันคนละขนาดกันนะไอ้ตอนที่เซ่อเนี่ยแสดงว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกเขาหลอกใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่เขาบอกว่าคนที่ซื่อมากๆเนี่ยมักจะถูกเขาหลอกได้ง่ายก็เลยบอกซื่อจนเซ่อไอ้แสดงว่าความซื่อมันก็มีพิษอย่างเงี้ยให้ผลร้ายในภายหลังใช่หรือเปล่าเนี่ยสรุปแล้วกายุชุกตาเจตสิกจิตตุชุกตาเจตสิกเป็นองค์ธรรมของความซื่อตรงตัวอย่างของบุคคลที่มีความซื่อตรงในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเยอะเลย
เช่นใครบ้างตัวอย่างของบุคคลที่มีความซื่อตรงในประวัติศาสตร์ที่เรามักจะเรียนกันสมัยเด็กๆ เขามักจะยกตัวอย่างพันท้ายนรสิงห์แต่มีผู้ที่ไปศึกษาประวัติพันท้ายนรสิงห์บอกว่าที่พันท้ายนรสิงห์ต้องทำแบบนั้นเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรเขาก็ว่ามาอาตมาไม่เล่าเดี๋ยวมันจะยาวแต่เราเอาไอ้ตอนที่พันท้ายนรสิงห์อ้อนวอนพระเจ้าเสือบอกว่าโอ้ยมันผิดกฎมนเทียนบาลน่ะแต่ที่พระเจ้าเสือเนี่ยอภัยโทษให้แล้วจริงๆเนี่ยเมื่อพระเจ้าเสืออภัยโทษให้แล้วกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเมื่ออภัยโทษให้แล้วก็น่าจะจบกันแต่ทำไมพันท้ายนรสิงห์เนี่ยยังรนหาที่ตายไม่เลิกบอกพระองค์อย่าทำอย่างนั้นเลยมันเหมือนเอาพันท้ายนรสิงห์บอกเอางี้ก็ได้เดี๋ยวเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นหุ่นแล้วฟันคอแทนพันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอมอุ้ยทำแบบนั้นเป็นเด็กเล่นเดี๋ยวนานไปนะภายหน้าก็จะถูกคนละหานินทาเนี่ยตามประวัติเนี่ยพระเจ้าเสือดุร้ายนะเขาบอกพระเจ้าเสือมันมีความดีตอนเนี่ยตอนมีหมายมีกรุณาต่อพันท้ายนรสิงห์เหลือเกินเนี่ยทีนี้ผลที่สุดพันท้ายสิงห์ก็อ้อนวอนแล้วก็อ้อนวอนอีกนะผลที่สุดพระเจ้าเสือก็สั่งให้ประหารชีวิตในเพลงที่เขาร้องอะไรจนพระไทยสั่งให้ประหารแล้วสร้างศาลคู่เคียงกันไปอะไรเนี่ยเพลงที่ร้องสมัยเด็กๆในชั่วโมงขับร้องยมเคยได้ยินไหมเพลงพันท้ายนรสิงห์เนี่ยพันท้ายนรสิงห์ถือท้ายเรือถือท้ายเรือนิ่งระวังนาวาเอกชัยแล่นเข้าคลองมาล่วงหน้าถึงโคกขามตำบลน่ะเคยฟังไหมคลองคดคัดเรือไม่ไหวขนเรือชนไม้หักปี้ป่นเนี่ยอันนี้เพลงร้องสมัยเด็กๆสรุปแล้วเนี่ยตามประวัติศาสตร์ยกย่องว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะส่วนเรื่องอะไรลึกๆอาตมาไม่เล่าเดี๋ยวมันจะยาวนะถ้ายอมอยากรู้ยอมก็ไปค้นกันค้นหากันเองนะแล้วก็ต่อมามัทธโวจะอธิทุติยบทสภาวะธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้มีความอ่อนโยนมีอยู่ความอ่อนโยนองค์ธรรมได้แก่กายุมุทตาเจตสิกแล้วก็จิตตมุทตาเจตสิกกายุมุทตาแปลว่าธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตมุทตาแปลว่าธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของจิตในการงานอันเป็นกุศลทีนี้ไอ้ความอ่อนเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมันมีทั้งอ่อนที่ดีและไม่ดีเขาบอกว่าคนอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแออาตมาถามว่าผู้ที่มีความอ่อนโยนเนี่ยเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าอาตมาถามว่าถ้าเป็นความอ่อนแอเนี่ยองค์ธรรมจะเป็นอะไรถ้าอ่อนโยนองค์ธรรมได้แก่กายะมุทตาจิตตุมุทจิตตามุทตาถ้าความอ่อนแอองค์ธรรมจะได้ความอ่อนแอทางด้านจิตใจเนี่ยองค์ธรรมก็น่าจะเป็นอกุศลจิต12เราไม่เจาะจงตัวใดตัวหนึ่งที่ขณะมีไม่มีกำลังใจพอในการที่จะทำความดีต่อไปเช่นบางคนเนี่ยทำความดีมาเยอะแล้วปรากฏว่าถูกเล่นงานตลอดต่อไปนี้ฉันทำความชั่วดีกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำดีนี่แสดงว่าความอ่อนแอเข้ามาครอบงำแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดทุกครั้งเนี่ยหมายถึงความอ่อนแอทางด้านจิตใจนะไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีอีกต่อไปแล้วไม่มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่อไปฉันทำดีมาเยอะแล้วไม่เห็นได้ดีต่อไปนี้ฉันจะทำชั่วบ้างนี่แสดงว่าความอ่อนแอเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้ความอ่อนแอถ้ามองในรูปธรรมก็หมายถึงร่างกายทำไมร่างกายเจ็บป่วยไม่แข็งแรงนั่นก็เรียกว่าอ่อนแอเหมือนกันเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยแสดงถึงสภาวะจิตใจที่ดีทีนี้ไอ้ความอ่อนมันมี3อย่างที่ดีนะก็คืออ่อนน้อมอ่อนโยนและอ่อนหวานอ่อนน้อมอ่อนโยนและอ่อนหวานความอ่อนโยนเนี่ยที่พูดในที่นี้หมายถึงเป็นการแสดงออกทางด้านจิตใจโดยมีกายะมุทตาและจิตตะมุทตาเนี่ยเป็นประธานทีนี้ถ้าเป็นความอ่อนน้อมเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรความอ่อนน้อมเนี่ยเป็นการแสดงออกทางกายมักจะใช้ควบกับคำว่าถ่อมตนคนอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยย่อมเป็นที่อะไรเป็นที่เมตตาต่อผู้หลักผู้ใหญ่แม้เพื่อนฝูงก็นิยมชมชอบใช่หรือเปล่าอ่อนน้อมถ่อมตนทีนี้อีกคำหนึ่งอ่อนหวานเกี่ยวกับอะไร
อ่อนหวานนี่เป็นเรื่องของการแสดงวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานตอนที่อาตมาเรียนอยู่ชั้นม.3 อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะเขานิมนต์ทางโรงเรียนนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงในการเทศโด่งดังที่สุดของจังหวัดไปเทศให้นักเรียนฟังในสมัยที่อาตมายังเรียนยังมีม.3 อยู่นะเขายังไม่เปลี่ยนเป็นแผนการศึกษาใหม่2520นะที่มาเป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อ่ะของอาตมายังมีม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อยู่นี่อาตมาเป็นยุคแผนการศึกษาชาติ2503ถ้าก่อนหน้านั้นมันจะมีม.1 ถึงม.8ใช่หรือเปล่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ทราบว่าโยมอยู่ในยุคไหนกันเนี่ยนะ ใครอยู่ในยุคเดียวกับอาตมาบ้างที่การเรียนยังอยู่ในระบบป.1 ถึงป.7ป.1 ถึงป.7แล้วก็ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5แล้วค่อยมาต่อมหาวิทยาลัยอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในแผนการศึกษาชาติ2503ต่อมาแผนการศึกษาชาติ2520เนี่ยดร.พิญโยสาธรเนี่ยมาเปลี่ยนระบบการศึกษาแผนการศึกษาชาติใหม่สมัยเป็นรัฐมนตรีศึกษาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เลยทำให้เป็นอย่างทุกวันเนี่ยแล้วทำให้ระบบการคิดเลขอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยมันวุ่นวายแล้วก็อาตมาว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ด้อยกว่าของเก่านะแม้แต่คุณภาพการอ่านการเขียนหนังสือเนี่ยเด็กที่เรียนในระบบการศึกษาใหม่เนี่ยสู้เก่าไม่ได้อาตมาเห็นทีไรขัดใจทุกทีนะเขียนหนังสือกันก็เขียนไม่ถูกอ่านก็อ่านก็ไม่ถูกแล้วแถมทำให้ภาษาวิปริตอะไรต่ออะไรไปอีกนะพูดเท่านี้พอเพราะไม่ได้ออกข้อสอบอาตมาก็จะเล่าว่าพระอาจารย์รูปนี้ท่านมีฉายาว่าอิสลานันทภิกขุนะท่านไปถึงท่านก็บอกว่านักเรียนอยากจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันไหมท่านก็ถามก็รับว่าอยากเป็นครับอยากเป็นข้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีออ่างสามตัวคนมีออ่างสามตัวเนี่ยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้ทำยังไงออที่หนึ่งก็คือต้องอ่อนน้อมหมายความว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำตัวแข็งกระด้างเช่นเวลาเดินผ่านก็ต้องรู้จักก้มหลังไม่ใช่เดินแข็งทื่อเลยแล้วก็ต้องไปยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ควรเคารพบูชาต้องมีความอ่อนน้อมต่อมาอที่สองก็คือต้องมีความอ่อนหวานอ่อนหวานหมายความว่าต้องพูดจาดีมีหางเสียงมีคะมีขาไม่พูดคำหยาบคายและอที่สามก็คือต้องมีความอ่อนโยนหมายความว่าจิตใจต้องมีความเมตตากรุณา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบอกว่าถ้านักเรียนมีสามอนี้มาไหลก็เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้อายอมที่อยู่ในที่นี้ใครมีคุณสมบัติอสามตัวครบบ้างยกมืออาตมาจะเช็คว่าใครเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีบ้างมีไหมในที่กล่าวมา3ข้อนี้ใครไม่มีสักข้อหนึ่ง มีไหมใครมี2ข้อขาดไป1ข้อใครมีข้อเดียวเอาข้อเดียวคืออะไรมีอไหนอ่อนน้อม แสดงว่าที่ยอมอ่อนน้อมเนี่ยไม่ได้ออกจากใจจริงสิเพราะว่าอ่อนโยนเนี่ยมันต้องมีตัวนี้อยู่ด้วยใจที่อ่อนโยนเนี่ยใช่หรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยขณะที่อ่อนน้อมเนี่ยแล้วถ้าออกจากใจเนี่ยใจมันต้องอ่อนโยนด้วยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ทําอ่อนน้อมอย่างงี้เพราะว่าเกรงอํานาจผู้ใหญ่แต่ในใจจริงอยากจะเดินเข้าไปเขกหัวอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าแต่ว่ากิริยาภายนอกต้องทําให้ดูอ่อนน้อมเข้าไว้อย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่จริงใจนะใช่หรือเปล่าเป็นการเสแสร้งตบตาใช่เปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีครบนะ3อย่างอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วจะทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะไปในสถานที่ใดเนี่ยแม้ไม่ต้องใช้รีวอร์ดก็มีที่ว่างเสมอเข้าใจไหมเมื่อก่อนเขาโฆษณาสบู่รีวอร์ดเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ว่างเสมอสำหรับคุณนะเคยได้ยินไหม ถ้ายอมมีอ่างสามตัวเนี่ยยอมไปที่ไหนอาตมาว่าสังคมไม่ละเกียจยอมเชื่อไหมเนี่ยขอให้มี3ตัวนี่เหอะทีนี้ต่อมา เดี๋ยวเอาอีกสัก
สัก 2-3 ทุกกะไอ้ที่เหลือเดี๋ยวไปต่อคราวหน้าให้จบไม่เป็นไรหรอกนะ โยมไปดูล่วงหน้าไว้เลยก็ได้เอาอีกสัก2นะต่อไปทุกกะที่25ปฐมบทขันติจาติสภาวะธรรมที่กระทำบุคคลให้มีความอดทนมีอยู่ความอดทนเนี่ยหมายความว่าเมื่อกระทบสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วก็ตามเนี่ยเราสามารถอดทนอดกั้นไม่ให้โทสะเกิดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้ที่มีความอดทนเนี่ยย่อมมีมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8ที่เกิดขึ้นโดยขณะนั้นยกเอาอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เนี่ยเป็นประธานหมายความว่าใครมายั่วยุอะไรก็ตามเนี่ยไม่โกรธตอบเอาทีนี้ความอดทนเนี่ยถ้าใครเรียนนักธรรมหรือธรรมศึกษามาเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือทนต่อทุกขเวทนาทุกเวทนาหมายถึงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยที่เราก็มีด้วยกันทุกคนแหละอดทนอดกั้นโดยที่ไม่ร้องตีโพยตีพายไม่เหมือนเด็กๆเด็กๆนี่เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ร้องไหมเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้ที่จะพยาบาลได้ดีก็ต้องคนไข้ที่มีความอดทนต่อความเจ็บปวด อย่างที่สองทนต่อความยากลำบากเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ย มีชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมีอุปสรรคกวากหนามในชีวิตมากมายแต่ก็อดทนโดยไม่ปิดปากบ่นเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าอดทนแล้วอย่างที่สามทนต่อความเจ็บใจแม้จะถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างไรก็ตามด้วยถูกข่มเหงด้วยความไม่เป็นธรรมใดๆก็ตามไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดก็ตามก็ไม่โกรธตอบเนี่ยทนต่อความเจ็บใจถ้าใครทนสามอย่างนี้ได้ก็ถือว่ายอดคนสรุปแล้วยอมเป็นยอดคนหรือเปล่าทนต่อทุกเวทนานี่พอทนไหวใช่ไหมทนต่อความยากลำบากนี่ก็พอจะไหวแต่ทนต่อความเจ็บใจรู้สึกว่าทนยากสมมุติว่ายอมถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วสร้างพยานเท็จขึ้นมาจนทำให้ยอมต้องไปเป็นจำเลยในศาลแล้วถูกศาลตัดสินจำคุกโดยที่ยอมไม่ได้ทำความผิดเมื่อยอมออกจากคุกมาเนี่ยยอมเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมแต่ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมสูงเนี่ยเขาจะยอมรับในผลของกรรมแล้วคิดว่าในอดีตชาติเราคงจะไปใส่ร้ายป้ายสีเขาไว้ยอมทำใจแบบนี้ได้ไหมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าต้องถือว่าหรือยอมถือคติที่ว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ อ้าวอาตมาถามว่ายอมทำใจแบบนี้ได้ไหมยอมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ผิดแต่จริงๆถ้ามองตามหลักพุทธศาสนาเราต้องเคยกลั่นแกล้งเขามาก่อนในอดีตชาติเราจึงมาเจอแบบนี้ใช่หรือเปล่าในชาติปัจจุบันเนี่ยเราหาไม่เจอเลยเราไปทำอะไรกับเขาแล้วทีนี้อีกอย่างนึงนะยอมจะเอาเหตุผลเรื่องกฎแห่งกรรมไปยืนยันในศาลไม่ได้ว่าเช่นยอมไปฆ่าเขาตายแล้วถูกตำรวจจับแล้วก็ไปฟ้องศาลโยมจะไปอ้างต่อศาลว่าเพราะในอดีตเนี่ยเขาเคยฆ่าผมเพราะฉะนั้นศาลต้องยกฟ้องอย่างนี้ไม่ได้เพราะศาลจะต้องพิจารณาอะไรก็ตามที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่ลึกลับเกินไปหรือแม้จะถูกต้องตามหลักศาสนาก็ตามแต่จะไปอ้างในศาลทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้นะ ทีนี้ความอดทนองค์ธรรมคือมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8ที่มีอโทสะเป็นประธานและเจตสิกประกอบ38เอาทีนี้มาทุติยบทโสรัจจัญจอธิสภาวธรรมที่มีความยินดีล่าเริงในกุศลสุจริตมีอยู่องค์ธรรมได้แก่มหากุ8มหากิ8ที่มีศีลและเจตนาเป็นประธานโลกุตระจิต8เจตสิก36เว้นอปมัญญา2ผู้ที่มีความยินดีล่าเริงในกุศลเนี่ยคือยินดีในการกระทำสุจริตหรือกุศลทุกเมื่อเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอะไรอ่ะมีความตั้งใจในการที่จะรักษาศีลให้มั่นคงนะไม่คิดละเมิดเช่นสมาทานศีล5หรือศีล8มาเนี่ยก็มีความหนักแน่นในการที่จะไม่ประพฤติตนออกนอกเลี่ยนนอกลอยคนชนิดนี้เวลาที่จะทำกุศลชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ยหรือเห็นก็ทำอยู่เนี่ยมักจะมีใจอนุโมทนาด้วยถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ทำถ้าใครยังไปอิจฉาเขาอยู่เนี่ยพอเห็นเขาทำดีจริงๆฉันอยากจะทำบ้างแต่ไม่โอกาสได้ทำพอเห็นเขาทำกลัวเขาจะได้ดีกว่าเราก็ไปอิจฉาเขาอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าข่ายในข้อนี้นะ
เพราะฉะนั้นคนที่จะมีหนักมีจิตใจหนักแน่นในเรื่องการสร้างกุศลเนี่ยแม้เห็นแต่เขาจะทำดีอะไรที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีใจอนุโมทนาด้วยหรือแม้แต่เรื่องเฉพาะหน้าที่เราจะต้องทำเนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำโดยไม่อิดเอื้อนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความยินดีร่าเริงในกุศลสุจริตในขณะนั้นก็ต้องจิตที่เป็นมหากุศลมหากริยาที่มีศีลเจตนาศีลเจตนาในที่นี้หมายถึงวิรตีสามนั่นเองเป็นประธานทีนี้26พอ26สุดท้ายพอแล้วปฐมบทสาคัลยะทุกกะปฐมบทสาคัลยันจะอธิสภาวธรรมที่กระทำบุคคลให้เป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวานมีอยู่ใช่ไหมเรื่องอ่อนหวานเมื่อกี้อ่อนโยนนะอ่อนหวานนี่ต้องเกี่ยวกับการใช้วาจาทีนี้ควบไปเลยทุติยบทปฏิสันถาโลจะอธิสภาวธรรมที่มีการต้อนรับโดยอามิตรปฏิสันถาและธรรมปฏิสันมีอยู่องค์ธรรมเหมือนกันคือมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8เจ38ในขณะที่ถ้าปฐมบทต้องต่อว่าในขณะที่มีวาจาสุภาพอ่อนหวานถ้าทุติยบทก็ต้องต่อว่าในขณะที่มีการต้อนรับโดยอามิตรปฏิสันถาและธรรมปฏิสันถาก็แสดงว่าใครจะมีวาจาอ่อนหวานเนี่ยหมายความว่าจะต้องออกจากจิตที่เป็นมหากุศลถ้าพระอรหันต์ก็ต้องมหากริยาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปเข้าลักษณะปากปลาใสน้ำใจเชือดคอปากหวานก้นเปรี้ยวปากว่าตาขยิบหน้าเนื้อใจเสือพวกนี้คือพวกดีแต่ปากแต่ไม่จริงใจจะไม่เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นความอ่อนหวานนั้นจะต้องออกจากจิตที่เป็นมหากุศลสำหรับพวกเรานะไม่ใช่ว่าทำเป็นพูดดีปากดีแต่ในใจนั้นต้องการจะให้เขาตายใจเพื่อจะเล่นงานเขาทีหลังอย่างนี้แสดงว่าใจไปอกุศลจะบอกว่าอ่อนหวานไม่ได้ใครเป็นประเภทนี้บ้างมีไหมมีไหมรับมาซะตรงๆใครปากปลาสายน้ำใจเชิดคอใครเคยปากว่าตาขยิบมีไหมใครจะรับอ่ะใช่หรือเปล่า เรื่องอะไรจะรับเหรอใช่เปล่าทีนี้ถ้าเกี่ยวกับการปฏิสันถานเนี่ยหมายถึงการต้อนรับเนี่ยการต้อนรับมี2 อย่างคืออามิตรปฏิสันถานกับธรรมปฏิสันถานอามิตรปฏิสันถานเนี่ยหมายถึงว่าต้อนรับด้วยสิ่งของเช่นที่เขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาต้องต้อนรับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีแขกมาหาเนี่ยเราก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารอย่างนี้เป็นต้นอย่างเนี้ยเป็นอามิตรปฏิสันถานถ้าหากว่าต้อนรับด้วยการสนทนาพูดคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นพูดชักนำให้คนเนี่ยที่เห็นผิดเนี่ยให้เห็นถูกให้รู้บาปบุญคุณโทษอย่างนี้ก็เป็นธรรมปฏิสันถานในสองอย่างนี่อย่างไหนพุทธองค์ยกย่องมากกว่ากันธรรมปฏิสันถานทุกวันนี้โยมเป็นแบบไหนที่เขามาหาเราเนี่ยแล้วก็ต้อนรับไปอย่างนั้นจริงๆเราไม่อยากให้เขามาหรอกใช่หรือเปล่าใครเป็นแบบนี้บ้างมีไหมจริงๆเราไม่เต็มใจต้อนรับแต่ว่าไอ้ความเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะไม่ดีเราก็เลยต้องอะไรน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกก็ทำทีไปต้อนรับกับสู้แต่จริงๆเนี่ยรีบๆไปได้เมื่อไหร่ยิ่งดีมีไหมเคยมีอย่างนี้บ้างไหมในชีวิตมีบ้างไหมไม่มีเลยแสดงว่าถ้าไม่มีแสดงว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ที่หนักแน่นในเรื่องปฏิสันถานที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ต่อคราวหน้าคำว่าคราวหน้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเสาร์อาทิตย์ที่14-15แต่หมายถึงเสาร์อาทิตย์ที่21-22เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยอาตมาก็จะไปจัดปฏิบัติกับ